จอบสำรวจปิโตรเลียมนะครับที่ตำบลหัวฝ่ายอำเภอแก่งโดงจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เป็นคำร้องที่ร้องเข้ามาเป็นคำร้องที่194/2557นะฮะให้คณะกรรมการตรวจสอบนะว่ามีกรณีการละเมิดหรือไม่เมื่อวันที่เมษายน2557นะครับเปิดประชามาเยอะการสิตอนนี้กลับหมดละตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะตอนนี้ที่เหลืออยู่ในชาวบ้านบุรีรัมย์นะฮะกันเป็นชาวบ้านบุรีรัมย์เนาะมันยังไม่ขึ้นนะบุรีรัมย์ก็เราคงจะเริ่มการรับฟังข้อเท็จจริงนะฮะก็เริ่มอย่างนี้กันนะฮะให้ทางชาวบ้านที่ร้องเนี่ยเป็นคนชี้แจงก่อนนะแล้วเดี๋ยวตัวแทนในงานของรัฐก็จะได้ร่วมด้วยเรามีรองผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมด้วยนะฮะแล้วก็ตัวแทนนะครับเริ่มที่ชาวบ้านเลยนะก่อนจะชี้แจงช่วยแนะนำตัวก่อนนะว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะฮะเชิญนะฮะเชิญใครมาพูดก่อนนะสวัสดีท่านอาจารย์วันดาก็ท่านทีมงานท่านเรียนท่านเจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ร้องในเวทีทุกท่านนะครับจริงแล้วเนี่ยความคิดผมจะออกมาเรื่องนี้ก็คิดอยู่หลายตลบแต่เพื่อจะว่ามันเป็นการมาเพื่อผลประโยชน์นะครับผมชื่อพิทักษ์นามสกุลประเสริฐครับอยู่บ้านนนท์เป๋าตำบลโคกไว้อำเภอแก่งโดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเกษตรกรนะก่อนนี้ชาวบ้านเองเนี่ยก็มีการประกอบกับสมาชิกตามปกติสุขตามอัตภาพนะฮะก็มีความสุขตามอัตภาพและอยู่ๆก็มีโครงการสำรวจปิโตรเลียมของกำลังชุมชนซึ่งชาวบ้านเองไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอยู่ๆก็มีป้ายไปปักในแปลงนาก็ทำให้ชาวบ้านเริ่มมีข้อสงสัยหลายประเด็นด้วยกันแล้วก็มีการคาดการณ์ตลอดมาทั้งกระบวนการที่ฟ้องเรียนทั้งของผู้บัญชาการตำรวจผู้บังคับการจังหวัดทางหลวงบุรีรัมย์แล้วก็ส่งไปที่แม่ทัพภาคสองรวมทั้งที่ปตท.นะครับที่ยื่นเรื่องร้องเรียนไปเนื่องจากว่าเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยถามว่าชาวบ้านในชุมชนนั้นเนี่ยเขายินยอมให้มีการดำเนินการหรือเปล่าก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งก็ยินยอมครับผมก็ยินยอมรับว่ายินยอมอยู่บางส่วนแต่ส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้มีการดำเนินการนะแต่ขณะที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีการดำเนินการก็พยายามที่จะปกป้องตัวเองหลายรูปแบบนะครับโดยการวันนี้ผมก็จะนำเสนอเอกสารที่พวกทีมพยายามที่จะนำมาเสนอตอนนี้อันนี้เป็นเอกสารที่ชาวบ้านไม่ยินยอมและแสดงเจตนารมณ์โดยการนำเอกสารที่ทางบริษัทเป็นปักไว้ในแปลงนาโดยไม่บอกกล่าวนะครับก็เขียนคำว่าไม่อนุญาตให้ทำการแปลงที่สิ้นหาความถูกต้องหรือว่าถูกรูปจะไปแจ้งไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ลงลายลำอักษรไว้นะครับทีนี้ขณะเดียวกันเราก็ปิดแผนคัดเอาใหญ่ที่บริเวณกล้องบ้านของเราเพื่อจะเป็นการบอกกล่าวทางบริษัทนะฮะให้มาทำการพูดจากันเจรจากันแล้วก็ขอหาข้อยุตินะแต่ก็ยังไม่มีอยู่ดีนะครับจนสุดท้ายหลังจากที่หนังสือไปถึงหน่วยงานของทหารอยู่ดีวันนี้ก็มีทางอำเภอนะครับก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่นะครับวันนั้นก็จะมีทางกรมเชื้อเพลิงและก็พนักงานทั้งพนักงานในการที่อยู่ที่นะครับก็ไปทำเวทีในชุมชนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเกิดข้อกังวลไปแล้วนะครับทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่ดีกับการสำรวจในวันเริ่มสำรวจปิโตรเลียมไปแล้วก็มาก็ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ผมก็พยายามที่จะขอให้ทุกคนดำเนินการตามมติของที่มาพบปะกันแล้ววันนั้นเนี่ย
ทางนายเธอก็มาเป็นสักขีพยานด้วยมติของบ้านของเขาซึ่งผมอยู่นะครับบอกมาว่าไม่ยินยอมให้มีการดำเนินการร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่มีคนร่วมนักการเลยแม้แต่คนเดียวนะฮะแล้วก็ผ่านไปที่หมู่บ้านผมแล้วถึงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดำเนินการต่อไปเพราะไม่มีการล่าสายแต่เป็นล่าสายอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ทางไปนะฮะแล้วหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ทางไปนี่ก็มีหลายหมู่บ้านด้วยกันนะฮะผมพอน้ำฟังไปหนึ่งนะครับเมื่อหลังของปัญหาอยู่ที่3ที่การมีการสำรวจครับอยู่ที่บ้านของน้องแฟนตำบลสระบัวตรงนี้ก็เป็นหลุมที่ก่อเหตุของบ้านของน้องพุ่มพวงนะครับตำบลสระบัวตำบลประเทียบอำเภอหูเมืองตรงนี้เนี่ยจากข้อมูลที่ได้มาก็คือมีแก๊สและรอเผาที่สุดทีเนี้ยพอเรารู้ว่ามีแก๊สรอเผานะครับเราก็ชวนนักศึกษาและแพทย์และนักศึกษาสารพันเข้าไปร่วมเพื่อพิสูจน์แล้วก็มีการกำหนดวันที่จะเผาแล้วแต่พอรู้ข่าวว่าจะมีนักศึกษาเข้าไปร่วมก็เลยเลื่อนออกไปให้มีกำหนดวันนั้นที่เวทีที่อยู่บ้านของก็ทางเชื้อเพลิงก็ประกาศไปแล้วว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาเผาชาวบ้านเองอยากให้ผมคงอยากให้เผาเพราะชาวบ้านจะได้รู้ว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับและมีผลกระทบจริงอย่างที่ชาวบ้านกังวลหรือเปล่านะฮะอันนี้คือส่วนที่มันเกี่ยวเนื่องแล้วปีนี้จากเอกสารที่เก็บได้ในป่าอ้อยบางเอิญมันจะโชคดีของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมีเอกสารทางบริษัทเนี่ยไปหล่นอยู่ในป่าอ้อยขึ้นราเป็นแล้วเก็บมานะครับก็เลยรู้ว่าในพื้นที่ของตัวเองตอนนี้มีแหล่งขุดเจาะใหม่อยู่ทั้งหมด8หลุมด้วยกันนะครับ8หลุมด้วยกันแต่มันได้อยู่ในเขตอำเภอพญาภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามหนึ่งหลุมนะอยู่ในเขตมหาสารคามหนึ่งหลุมหลุมที่1 2 3นี่เป็นหลุมเก่าเมื่อเจาะเมื่อปี56ที่ผ่านมานะครับปี57ที่จะเจาะเพิ่มก็เป็นหลุมที่4นะครับหลุมที่4ซึ่งห่างอยู่ที่บ้านของคุณพรหมตำบลปะเทียบอำเภอภูมิมีอยู่ห่างจากหลุมที่3แค่กิโลเมตรเดียวนะครับและหลุมที่6นะครับหลุมที่5อยู่ที่ตำบลเมฆดำอำเภอพญาภูมิสายผมจะได้กล่าวถึงหลุมที่6อยู่ที่หนองคุ้มโปร่งนะครับตำบลปะเทียบเหมือนกันอยู่ห่างจากหลุมเดิมหลุมที่3ประมาณ1กิโลนะและหลุมที่7อยู่ที่บ้านหนองสวงนะครับอยู่ที่บ้านหนองสวงตำบลสระบัวหลุมนี้อยู่ห่างจากหลุมที่3ประมาณ4กิโลถ้าว่าท่านก็สังเกตว่าทำไมเป็นตรงนั้นเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ว่าหลุมที่3เนี่ยเขาเจอแล้วแต่ต้องการพิสูจน์ว่ามากน้อยแค่ไหนนั่นเองรอเผานะและหลุมต่อมาก็หลุมที่8หลุมที่8บ้านโศกหลุมครับโศกหลุมนี้อยู่ตำบลที่เรียกไปนะและหลุมที่9อยู่ที่หนองตราบ้านหนองตราอำเภอตำบลตุ่มใหญ่นะครับตอนนี้ก็โชคดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลตุ่มใหญ่ได้ส่งตัวแทนมานะครับซึ่งสองหลุมที่8และหลุมที่9หลังจากที่เราเดินยื่นหนังสือร้องเรียนไปมีข่าวว่าสองหลุมนี้ให้ทำการยกเลิกแต่ในพื้นที่จริงตอนนี้ระเบิดเต็มพื้นที่แล้วครับนะครับตอนนี้ระเบิดเต็มพื้นที่แล้วผมได้ยินข่าวบอกว่าวันที่15กรกฎาคมนี่คือวันสิ้นสุดโครงการสำรวจตัวนี้แต่ผมยังไม่มั่นใจนะครับแต่เรียนข่าวของชาวบ้านตามภาษาชาวบ้านครับและหลุมที่10ทำไมผมต้องมาก็เพราะว่าไอ้หลุมที่10เนี่ยมันเป็นหลุมที่อยู่ในเขตบ้านผมนะครับอยู่ที่บ้านวังนักศัยบ้านวังนักศัยกับบ้านที่เหล็กเป็นหมู่บ้านเดียวกันซึ่งแยก2หมู่บ้านนี้เฉยอยู่พื้นที่ตำบลขวายแคนโดนะครับและหลุมที่11อยู่ที่บ้านกระตุ้นซึ่งห่างจากตรงนั้นอยู่ประมาณ2กิโลนะครับกระตุ้นตำบลรอดคลองนะทีนี้สิ่งที่ดำเนินการไปหน้าวันนี้ก็คือเมื่อเราร้องเรียนไปแล้วและมีข่าวว่าให้มีการยกเลิกไปแล้วแต่ทางบริษัทก็ยังดำเนินการอยู่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผมยืนยันว่าในบ้านในชุมชนที่ผมอยู่ไม่เคยมีเวทีรับฟังความคิดเห็นมาก่อน
ครับไม่เกิดมาก่อนและขณะเดียวกันชาวบ้านไม่ยินยอมให้มีการตำรวจนะครับวันนี้ผมก็ทำเอกสารมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแต่ก็ยังดำเนินการอยู่ก็ยังมีการขุดเจาะและก็ลงระเบิดตามที่ลงระเบิดไปแล้วเดี๋ยวจะให้ทางน้องตายเสนอต่อนะครับว่าลงระเบิดแล้วเกิดอะไรขึ้นและก่อนหน้านั้นที่ชุมชนที่เราอยู่ที่อยู่บ้านน้องไผ่อาการจอดเมื่อปี5653ไปจอดอยู่หลุมหนึ่งผลปรากฏว่าเมื่อปีนี้ยางพาราของชาวบ้านตาย200กว่าต้นเราก็ลองเรียนไปแล้วก็มีกรมวิชาการเกษตรมาช่วยดูแลให้บอกว่าปัญหาคือขาดน้ำแต่ไม่ลงการเกษตรเราขาดน้ำจากอะไรนี่คือสิ่งที่มันกระทบสิ่งที่กระทบอยู่ตอนนี้ที่รุนแรงก็คือมันมีระเบิดตามข่าวตามข้อมูลที่ทางจากคนงานของบริษัทที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเขาบอกว่าพื้นที่ตำบลทั้ง4อำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเมืองดอนมูลอะไรสักหนึ่งโลนขวางไอ้ป้าตาแล้วก็แคนดงทั้ง4อำเภอเนี่ยจะลงระเบิดอยู่ที่ 6,000 ลูกนะครับ 6,000 ลูกนี่ก็คือข้อกังวลว่าเมื่อไหร่ตอนนี้ระเบิดก็ลงไปแล้วบางส่วนในน้องตาที่ว่าเป็นร้อยครับแล้วก็ยังมีการระเบิดก็คือฝังลงไปแล้วต่อชนวนไหมชาวบ้านก็กังวลว่าเมื่อไหร่ระเบิดจะถูกตามขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงนะฮะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านกังวลอยู่ครับตอนนี้แล้วในส่วนที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็เกิดวาทะกับนะวิวาทะทางในชุมชนเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งที่พยายามทางที่พี่ทหารก็พยายามที่จะปลอบประโลมแต่มันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาโดยปริยายนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการสำรวจโครงการพ่อบ้านทะเลาะกับแม่บ้านเพราะว่าเนื่องจากว่าพ่อบ้านบางทีก็เซ็นอนุญาตให้เข้ามาดำเนินการโดยที่ไม่ได้ปรึกษาหารือกับทางแม่บ้านพอเข้าบ้านก็โดนทะเลาะกันความแตกสลายไปตอนนี้สิ่งที่ปรากฏณวันนี้ชาวบ้านเริ่มซึมเศร้าเริ่มเครียดเริ่มกังวลหนักขึ้นทุกวันพอแล้วเกิดกำลังมาแล้วตรงนี้ไม่มีใครเป็นผู้ประกันได้เลยว่าชาวบ้านจะเจออะไรบ้างนะครับนี่คือส่วนที่ผมทำเสนอตอนนี้นะครับขอบคุณครับที่เราผู้ใดจะให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับรัฐบาลนะครับเจ็ดนะเห็นไหมครับเดี๋ยวเราท่านเดียวแค่นี้ก่อนชาติเดียวเนาะมีนักการในพื้นที่จะมีข้อมูลในเพิ่มเติมนะฮะมีไหมฮะนักการครับก็ขออนุญาตครับพอดีผมเองก็ได้ไปดูพื้นที่ตรงนี้นะครับเอา31ท่าล่าสุดนะครับแนะนำตัวผมปฏิสักทุกหมอนครับและดูเรื่องทรัพยากรครับแต่ว่าได้พอดีจังหวะพอดีนี่นะครับไปอยู่กับพื้นที่นะครับเรารู้จักพี่เขาแล้วก็พยายามที่จะตามเรื่องนี้ครับเนื่องจากการสัมปทานของบริษัทเอกชนนี้ไม่เหลือกันนะครับเมื่อประมาณสัก2-3ปีที่แล้วมีการตรวจสอบทั้งหมด3หลุมนะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบไปทั้งหมด3หลุมนะครับอันนี้รายงานล่าสุดนะครับว่ามีการพบนะแล้วเราทดสอบนะครับ2หลุมนะครับแต่ว่าวันที่2ไม่เจอนะครับทีนี้กระบวนการที่จะทำอันนี้คือมันผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือการทำเทสนิคหรือสำรวจธรณีวิทยาการสาดีอันนี้ถ้าไปตามข้อกฎหมายนะประกาศกระทรวงทรัพย์นะครับเมื่อปี55 ที่เป็นที่ระนาดครับปี55นะครับในการขนถ่ายวัตถุระเบิดนะครับหรือปิโตรเลียมไปแล้วนะครับอันนี้ต้องประกาศนะเพราะว่าอันไม่อนุญาตในการทำสามปีแต่ว่าหลังปี52มาแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีกฎอะไรไหมที่สามารถที่จะทำสำรวจได้โดยไม่ทำประชาวิจารณ์หรือประชาคมหรือทำเองนี่ต้องเป็นสามปีเพราะว่าอุปกรณ์ในการใช้มันมีในเกรดแล้วก็ยูเรียนะครับว่าสารต้องห้ามเนี่ยได้ขอทางอนุญาตของจากกรมทรัพย์นะครับหรือขออนุญาตหลายที่นะครับเพราะว่านอกจากไปแล้วไปที่ชาวบ้านแล้ว
สามทีในรูปพื้นที่นะครับสามทีจะทำถี่กว่าสองทีนะครับเพราะว่าจะดูเพื่อจะหาที่แน่นใช่ไหมครับดูโครงสร้างตรงนี้มีอะไรปัญหาก็คือเคยถามชาวบ้านนะครับแล้วก็กระบวนการดีเอตอนนี้น่าจะอยู่ในกระบวนการทำดีเอใช่ไหมครับเพื่อจะตั้งแท่นนะครับแต่ว่าระบบการสำรวจสามทีก็ทำไปด้วยอันนี้ผมมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิชาวบ้านเลยนะครับว่าคุณสำรวจเพื่อจะตั้งแท่นไปด้วยแล้วก็กระบวนการเองก็ทำไปด้วยก็จะมีผมก็ตามข่าวนะครับว่าทางบริษัทที่ปรึกษาบริษัทเองก็พยายามจะลงพื้นที่นะครับระดับผู้นำทำข้อหนึ่งข้อสองตามกระบวนการ EA ที่จะให้เพื่อจะคลอดออกมาเพื่อจะคุณจอทั้งหมด8หลุมใช่ไหมครับทั้งหมด10หลุมที่จะประเมินมูลค่านะครับเนื่องจากธรณีวิทยาตรงนั้นนะครับผมเองก็ได้ศึกษาว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะส่งไปเรียนนะครับประมาณ 4-5 แห่งนะครับว่าอีสานทั้งหมดมีแค่59แห่งซึ่ง1ใน4แห่งมีอยู่แล้วครับอยู่แล้วนะครับอันนี้ประเด็นก็คือพื้นที่เนี่ยกระบวนการชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับแล้วก็การนำวัตถุถึงผมคิดว่ามันอันตรายครับอยู่ในพื้นที่ถ้าเป็นบ้านแปลว่าถ้าเด็กมีระเบิดฝังอยู่วันนี้ก็ดีไปถึงมาจะคิดยังไงครับอันนี้ฝากไว้ต้นๆก่อนนะครับเพราะว่าครับมีท่านอื่นๆฮะจะสำหรับชาวบ้านนะฮะหรือจะให้ทางหน่วยงานรัฐชี้แจงก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็เพิ่มเติมทีหลังนะฮะแต่งานประมาณนี้หน่วยงานนะครับเดี๋ยวผมต้องเป็นเวลานานจังหวะนะครับเชิญนะอ๋อทำไมนะบริษัทจึงได้
ได้ทำตามจอบตามตามหลุมที่ไปนะครับคือหลุมหนึ่งหลุมสองหลุมสามซึ่งเขาตั้งชื่อว่า YPT นะครับหนึ่ง YPT สองและ YPT สามโดยหลุมที่หนึ่งและหลุมที่สามนะครับจอบในโครงสร้างของน้องสมานนะครับตั้งแต่หลุมจอบหลุมหูแปดบ้านบางใจตำบลน้องสมานตำบลทูเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ที่หมู่สามบ้านหัวน้องแก่ตำบลท่าบัวอำเภอการทองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลการเจาะนะครับที่วัยที่ที่หนึ่งพบเชื้อร่องรอยมีโซเดียมและหลุมที่สามพบเชื้อร่องรอยมีโซเดียมเช่นกันนะปัจจุบันได้รอการทดสอบอัตราการไหลนะส่วนในหลุมที่สองเจาะในโครงสร้างทุ่งบุรีนะครับบริเวณหมู่ที่ห้าบ้านโครงการจังหวัดทุ่งบุรีอำเภอทุ่งบุรีจังหวัดสุรินทร์ของทางภาคอีสานนะครับผลการเจาะไม่พบปิโตรเลียมและได้สลับหลุมเป็นการถาวรไปแล้วนะครับปัจจุบันได้คืนพื้นที่ฐานเจาะให้เจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ผมวันนี้เหมือนกันคือที่นี่เป็นช่วงที่สองนะครับสำหรับช่วงที่สองนะครับปัจจุบันได้ดำเนินการดำเนินงานของบริษัทนะฮะเป็นนะครับโครงการสำรวจวัดขึ้นไปเชิงแบบสามมิตินะฮะโดยได้ว่าจ้างโดยบีจีพีนะครับเป็นผู้ดำเนินการสำรวจคงพื้นที่ประมาณ180 ตารางกิโลนะครับตามข้อผูกพันในสัมปทานซึ่งเรื่องตำรวจเมื่อตั้งแต่วันที่3 มีนาคม 2557คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ4 เดือนโดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอำเภอแคนดงอำเภอสตึกอำเภอบ้านด่านและอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้งนี้ก่อนเริ่มดำเนินการตำรวจขึ้นไปเชิญตามสิ่งบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทท็อปการ์ดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำรายงานแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการสำรวจขึ้นไปเชิญต่างๆไม่ดีและก็ได้รับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปแล้วเมื่อวันที่31 มีนาคม 2557ในกระบวนการจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการจัดประชุมชี้แจงนะฮะและก็ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยมีการชี้แจงหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบความเป็นมาของโครงการเหตุผลในการสำรวจปิโตรเลียมนะครับแล้วก็รายละเอียดของการรวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อทราบถึงความต้องการและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนนะฮะการจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีการศึกษาพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมประเมินสภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่โครงการและผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์คุณค่าต่อคุณภาพชีวิตกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจปิโตรเลียมวิธีวัดขึ้นมาจะเถื่อนนะครับและโดยในระหว่างวันที่16-18ธันวาคมนะครับก็ได้มีการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อหน่วยราชการระดับจังหวัดนะที่เกี่ยวข้องและในระดับตำบลผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอคูเมืองอำเภอบ้านด่านอำเภอสตึกและอำเภอแหลมลงนะครับหลักการและวิธีการสำรวจการวัดขึ้นมาจะเชิญแบบจามิติเป็นวิธีการสำรวจเพื่อหาข้อมูลโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์โดยใช้วัตถุระเบิดเป็นตัวกำหนดคลื่นเมื่อสัญญาณคลื่นเคลื่อนลงไปใต้พื้นผิวดินผ่านชั้นหินแล้วจะสะท้อนกลับขึ้นมาบนผิวโลกเข้าสู่ตัวรับสัญญาณและบันทึกผลจากนั้นนะครับก็จะนำข้อมูลที่ได้มาแปลความหมายนะเพื่อให้ได้ภาพตัดขวางแสดงโครงสร้างทางธรณีวิทยาของชั้นใต้ดินนะครับเมื่อได้โครงสร้างที่น่าสนใจแล้วบริษัทจะนำไปพิจารณากำหนดตำแหน่งขุดเจาะสำรวจหาปิโตรเลียมที่เหมาะสมต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนการสำรวจนะครับยาวนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับขั้นตอนการสำรวจก็คือลงครับครับก็คือตอนนี้นะครับก็มีการสำรวจเพิ่มขึ้นอีกจำนวน8 หลุมนะครับแต่ผมในเบื้องต้นนะครับผมสรุปไปเลยดีกว่านะครับว่าในชั้นแรกนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าสำรวจเส้นทางก่อนนะฮะในกระบวนการสำรวจเส้นทางในเบื้องต้นนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่จะต้องหาในแรงเคลื่อนไหวสะเทือนโดยการนำระเบิดฝังเข้าไปในแท่นดินนะครับแล้วก็จุดระเบิดที่จะดูนะครับแต่วิธีการฝังก็คือก็จะใช้วิธีการฝังตามเส้นแนวสำรวจนะฮะที่เขากำหนดไว้นะฮะแล้วก็จะมีกลุ่มนึงมาคอย
ี้ก็ได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ60% นะครับ60%นะครับแล้วก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ปรากฏว่าทางจังหวัดนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีการต่อต้านในเรื่องของการดำเนินโครงการตรงนี้นะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจังหวัดก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรนะครับโดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านก็เป็นประธานให้เรานะครับสำหรับสิ่งที่ท่านกังวลนะครับก็คือท่านคิดว่าบางคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นรูปใหญ่คนที่เคยสอบเพื่อปีที่แล้วแต่จริงยังไม่ใช่นะฮะมันจะมีวิธีการสำรวจไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าพบว่าชั้นพื้นดินทางธรณีวิทยาไม่ปรากฏนะฮะว่าน่าลงทุนหรือไม่น่าสนใจก็จะผ่านไปเลยก็ทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยอันนี้ในพื้นที่อย่างที่ท่านรับทราบเมื่อปีที่แล้วสอบไปสามรูอันนี้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจก็คือพื้นที่อำเภอคูเมืองกับแกนโดนะฮะจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นรูซึ่งน่าจะเป็นบ่อแก๊สอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ปิดอยู่หนึ่งรูนะฮะจะทางบริษัทแจ้งว่าจะมาทำการสำรวจตรวจในเรื่องของความเข้มของแก๊สนะฮะเดือนนี้ครับเดือนกรกฎาคมนะครับตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าวันใดนะเขาก็ต้องเปิดโทรถามอยู่นะฮะก็ไม่ได้ติดต่อใจนะครับคืออันนี้ผมก็ตามไปอยู่นะฮะในฐานะที่เราอยู่ในจังหวัดผมอาจจะไม่ทราบข้อมูลในเชิงลึกนะครับในเรื่องของทางธรณีวิทยาหรือทางด้านของรายละเอียดของทางผมจะเสนอเขานะครับที่วันนี้ผมก็ว่าเขาไม่มาแล้วผมจะมาตอบอะไรได้นะฮะก็ประมาณว่าเราผมก็ถือว่าผมเป็นตัวแทนของทางจังหวัดนะก็เราก็จะมาดูพยายามมาดูแลในเรื่องของผลกระทบหรืออะไรนะที่ท่านมีปัญหานะโดยที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านก็เป็นคนคืนระบบอยู่นะฮะท่านก็ให้คำแนะนำนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ติดต่อใจหลังจากที่ตั้งคณะกรรมการแล้วเราก็ได้มีการประชุมกันนะฮะเมื่อประมาณวันที่24นะ26 27ได้ประชุมตลอดนะฮะเพื่อศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็ทางผู้ร้องก็ได้ยื่นเรื่องไปถึงทางสปอด้วยนะครับอันนี้ก็ได้แจ้งไปทางสปอท่านก็รับทราบแล้วเราก็พยายามให้ทางอำเภอนั้นท่านก็แนะนำไว้อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเล็กขึ้นใหม่อีกชุดหนึ่งนะฮะเพื่อตรวจสอบแล้วก็เข้มข้นกับในเรื่องของการลงพื้นที่แล้วก็ให้คำชี้แจงกับประชาชนในเรื่องการสำรวจหรือผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็ได้รายงานเข้ามาเป็นระยะนะครับรวมทั้งนะได้รายงานไปที่สปท.ด้วยนะเพื่อให้ท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในเนื้อหาของเรื่องตรงนี้นะครับที่คณะกรรมการติดแจ้งไปก็ให้มารายงานของพวกเราได้รับต้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับครับท่านรองเห็นได้เพิ่มเติมตรงนี้นะครับนะฮะดังนั้นทางพนักงานจังหวัดเดี๋ยวเราให้มีงานชี้แจงที่หมดกันดีไหมท่านมีอะไรสักถามนะเชิญทางตสจ.ไม่อยู่เลยนะไม่ได้มาเลยไม่มาวันนี้ใช่ไหมเห็นว่ามีการประชุมกันอยู่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าทางกรมน้ำแล้วก็ทางสปก.ในกรณีที่บุรีรัมย์มีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินหรือเกี่ยวกับการน้ำประดานอะไรนะครับเห็นไหมฮะเช่นเคยขอไหมก็ค่ะ
าบอนิกลาอินคาบอนิกลาที่มาจากคำว่าคาร์บอนนะแล้วก็จะมีมูลนะมีมูลในเรื่องของทางโลกตอนนี้น้ำมันที่เกิดนี่มันก็จะไหลเข้าไปในน้ำที่มีมูลแล้วมันจะถึงชั้นหนึ่งแล้วก็มีชั้นกดดันครับเพราะนั้นเขาจะต้องพยายามสำรวจตรงนี้คือมันลึกมากมันหนามากเขาก็ต้องพยายามสำรวจในการทำใจตรงนี้เพื่อหาที่มันบานเนี่ยเขาจะได้ขัดก่อนเขาจะเข้าหาโครงการที่ดีแล้วก็พยายามจะหาจุดที่จอดที่ลึกหน่อยขอยิ้มใหม่นะครับเพื่อเพิ่มความเชื่อใจตอนนี้มันจะไปตรงพื้นที่อะไรตรงนี้สร้างนิ่งขนาดกลางมีสารสภาพสภาพมีอะไรเติมไหมพื้นที่ขนาดแบบครับขออนุญาตครับผมกรมเกียรติเจ้าสำราญครับสัตยรูปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เกี่ยวข้องกับที่ของสปกนะครับณปัจจุบันนี้นะครับบุรีรัมย์ได้รับอนุญาตสองหลุมตั้งแต่ปี55สิ้นสัญญาปี56ตามที่ท่านรายงานไปแล้วนะครับหลุมที่2ที่ดำเนินการขุดเจาะสำรวจและปัจจุบันได้ปิดแล้วนะครับอันนี้สัญญาจะหมดวันที่26สิงหาคม57ที่จะถึงนะครับก็เลยสำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไปพบแปลง PTC ที่กำลังดำเนินการนะครับเตรียมพื้นที่อยู่แต่เมื่อได้ตรวจสอบดูแล้วได้พบว่าขั้นตอนกระบวนการการขออนุญาตมันเรียบร้อยครับจึงสั่งให้หยุดดำเนินการแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นครับในการทางบัตรประธานในการดำเนินการครับในส่วนที่ของสปกจะไม่มีเกี่ยวข้องนะครับครับผมได้เชิญนายกอบตหลายส่วนมานะครับไปทราบมีนายกอบตอะไรบ้างจะชี้แจงอะไรครับให้แนะนำตัวก่อนแล้วก็ชี้แจงที่ท่านอะไรครับเชิญนะครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เราท่านหัวหน้าหัวหน้าส่วนทุกท่านครับผมนายช่วยศิลานายกเทศมนตรีตำบลดอนมนครับในตำบลของผมเองก็มีการวางสายวางงานอยู่ขนาดนี้อยู่ด้านที่ใต้ของตำบลครับก็คงวางสายเสร็จก็คงจะวางระเบิดประมาณนี้ครับคือจริงๆแล้วผมตำบลของผมได้ประชุม2ครั้งชุมเมื่อวันที่30มีนาฟังความคิดเห็นของชุมชนแต่ก็ไม่มีชุมชนเข้ามามีผู้นำและทางส่วนตำบลมีสท.มีผู้นำมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีสท.เขาร่วมแต่ก็ไม่ได้ลงมติเพราะว่าฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่แล้วมันยังไม่เข้าใจครับคือไม่มีใครให้รายละเอียดว่าเมื่อมาทำแล้วเกิดผลกระทบอะไรบ้างการขุดเจาะหรือยังไม่มีปัญหาเพียงแต่ชาวตำบลครับยังไม่เข้าใจว่าการขุดเจาะมันจะเกิดผลกระทบในภายหลังหรือไม่ครับพอดีผมได้ดูจากเปิดจากดูจากเหตุครับว่าทางเขตของกาฬสินธุ์มีผมมาแต่เมื่อวานครับตอนเช้าผมเข้าประชุมร่วมก็ได้รับฟังปัญหาหลายอย่างที่มีปัญหาที่ทางกาฬสินธุ์มีครับผมก็เพิ่งนึกได้ว่ามันเกิดปัญหาจริงๆพอเข้าร่วมประชุมรับฟังจากทางกาฬสินธุ์ว่าผลกระทบมีมากครับผมจึงกระดิ่งจบมันเรื่องที่ผมได้รับฟังมาช้าเนี่ยเข้าไปสู่สภาของผมก็จะเปิดประชุมแล้วคุยให้ทางสอทอได้ฟังแล้วก็เรียกคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามารับฟังด้วยครับครับผมท่านครับคิดว่าจะประชุมเมื่อไหร่ก็หลังจากเข้าพรรษาเสร็จก่อนครับครับโอเคอบต.อื่นไหมฮะเชิญครับกับเรียนท่านรองเพราะว่าท่านพลังงานจังหวัดท่านอาจารย์พิรันนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการซีทีจัดพิธีวัน
ล้วก็หัวหน้าภาคส่วนทุกท่านนะครับพวกเขาลงประชุมของจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ของบุรีรัมย์ด้วยนะครับผมนายอุทัยน้องๆสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมดนะครับเข้ามาด้วยกันกับท่านนายกแต่ผมขอเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการมาส่วนเทศบาลตำบลดอนมดนะครับเนื่องจากวันที่30มิถุนายนนะครับทางเทศบาลได้จัดเวทีร่วมกับบริษัทท็อปฟ้าแล้วก็ตัวแทนจากกรมเชื้อเพลิงพลังงานนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อมาฟังความคิดเห็นนั่นแหละครับจริงๆก็มาชี้แจงไกลๆนะครับเพราะว่าเวทีวันนั้นไม่มีการลงมติเพราะหนึ่งพื้นที่ดอนมดไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายที่จะลงถังขุดเจาะนะครับตามรายงานนะครับเพราะว่าที่ใกล้ที่สุดก็ของที่เหล็กบางน้ำใสแล้วก็ของกระทุ่มใต้แต่เราอยู่ในรัศมี5กิโลนะครับซึ่งถ้ามีผลกระทบหรือว่าตามระเบียบแล้วคือในรัศมี5กิโลที่จะตั้งฐานจอดต้องมีการประชุมฟังความคิดเห็นหรือ EIA นะครับต้องมีการทำตามกระบวนการนี้แต่จริงๆแล้วนะครับในพื้นที่ของผมอาจจะใหม่นะครับยังไม่ได้ดำเนินการไปถึงการตั้งแท่นขุดเจาะแล้วก็ทดสอบเผาก๊าซแต่จริงๆแล้วผมก็ติดตามข่าวสารเรื่องนี้พอสมควรแต่ที่ชาวบ้านนะครับขอพูดว่าเป็นผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ฝากมาจริงๆแล้วผมอาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมานะครับทางเทศบาลเพราะว่าที่รู้ก็คือทางท่านนายกก็ไม่สนับสนุนให้มีการขุดเจาะในพื้นที่ตั้งแต่แรกแต่ว่าทางบริษัทก็ได้เข้าหาฝ่ายปกครองคือผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะครับทุกหมู่บ้านเพราะทางเทศบาลเองยังมีข้อห่วงกังวลที่ทางบริษัทนะครับยังไม่ได้ทำ EIA นะครับคือข้อมูลจริงๆเราอยากให้ชาวบ้านรับทราบตั้งแต่ต้นจนจบก่อนนะครับกระบวนการนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนแต่ที่ทำทุกวันนี้คือสำรวจไปเจาะไปแล้วก็ค่อยมาทำ EIA คือทำไปเท่ากันเลยชาวบ้านบางท่านก็มีวิสัยทัศน์นะครับท่านดูแล้วเหมือนลูกนี้ลูกหลงนะครับไม่ทำตามกระบวนการเขาก็มีข้อกังวลแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับที่ลงพื้นที่ในการสำรวจที่ชาวบ้านกล่าวมามี 3-4 ข้อนะครับ1ก็คือการผิดเงื่อนไขการประชุมครั้งแรกเขาไปประชุมชาวบ้านนะครับก็ให้ผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์แต่ผู้เข้าร่วมประชุมก็ไม่มากนะครับคือเขาจะคือสิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับที่เขาไปประชาสัมพันธ์ชาวบ้านทราบคือการเข้าสำรวจถ้ามีการเจาะก็จะให้ค่าตอบแทนคือเอาผลประโยชน์เข้าไปด้วยถ้าทงสีน้ำเงินมันจะล่าสายผ่าถ้าสีแดงจะมีการขุดเจาะจริงๆพอไปทำจริงๆตอนนี้นะครับมีการผิดเงื่อนไขที่ทางบริษัทเคยได้พูดกับชาวบ้านไว้บางที่จะเจาะลูกเดียวมีทงปากหลักเดียวแต่พอไปเจาะ3หลุมก็มีแล้วค่อยไปเจรจาให้ค่าเสียหายตามหลังอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมคิดว่าก็ไม่ถูกต้องนะครับแต่คือเราพ้นไม่ได้ถ้าเจ้าของที่เขายินยอมเราก็เหมือนไปขัดผลประโยชน์ก็เลยไม่พูดอะไรมากแต่บางท่านก็ไม่ยอมรับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าพื้นที่โดยได้แก้เจ้าของที่นะครับผมคนหนึ่งโดยตรงนะครับพื้นที่ของผมโดยตรงคือผู้ใหญ่บ้านกรรมการประชาสัมพันธ์ใครจะให้จอดไม่ให้จอดให้มาแก้บริษัทจริงๆแล้วชาวบ้านไม่รู้ทุกคนนะครับว่าผมสูงท่วมหัวแล้วทงอยู่ในป่าว่าผมไม่ได้ไปดูเลยครับว่ามันมีไหมผมก็ไม่ได้ไปแก้ละจะให้ผ่านไม่ผ่านแต่ด้วยสิทธิ์ของเราในกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างน้อยผมเสียภาษีทุกปีท่านจะไปผ่านพื้นที่ของผมอย่างน้อยท่านต้องเคารพสิทธิ์ผมนะครับต้องแก้ผมก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็บางที่คือไม่ได้แก้เลยนะครับข้าวกล้าเอาขึ้นแล้วครับลากสายผ่านเหยียบย่ำไม่ใช่คนเดียวนะครับหลายคนนี่ใหม่ๆสดๆร้อนๆแต่ผมทำเรื่องร้องเรียนในฐานผมต้องรีบมาประชุมที่นี่อยากมาฟังปัญหาทางนี้แต่เมื่อเช้าผมได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังช่วงหนึ่งก็ปัญหาคล้ายคือการกับทางกาฬสินธุ์คือการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของที่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับนี่มันหมายถึงว่าถ้าจะให้เราไว้ใจให้บริษัทไปดำเนินการนี่ขนาดเริ่มต้นความเกรงอกเกรงใจการเคารพสิทธิ์ยังไม่เกิดนะครับแล้วเขาจะคิดถึงว่าอกเราคนกระทบที่ต่อไปเขาจะคิดหรือเปล่าอันนี้เป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเขาฝากมาคื
ือเดี๋ยวนี้เรากำลังก็แน่ๆถ้ากลับไปนี่แหละผมอาจจะได้ทำนะครับหนังสือโรงเรียนเพราะว่ามีชาวบ้านมาแจ้งแล้วพร้อมที่จะลงรายชื่อกับผมแล้วนะครับผมทำหน้าที่ตามที่ชาวบ้านเขาให้ความหวังนะครับเขาคาดหวังนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทำหนังสือร้องเรียนนะครับในของประมวลแต่เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อวันที่30ขอย้อนหน่อยนะครับที่กรมเชื้อรานะครับในการให้บริษัทต่างชาติเข้ามาสัมปทานนะครับขุดเจาะน้ำมันนะครับผลกระทบท่านไม่กล้ารับปากโดยตรงหรือ 100% ว่าไม่มีความเสี่ยงไม่มีอันตรายท่านตอบไม่ได้ตอบตามตรงว่าสามารถรับประกันได้เอาเปรียบเทียบเหมือนหมอเนี่ยถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะผ่าตัดคุณจะกล้าไหมคุณจะได้ให้เขาทำไหมมันตายเลยนะครับทีนี้ทางหน่วยงานราชการไม่กล้ารับประกันว่ามีผลกระทบผมป้องกันได้ไม่กล้ารับปากสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านเราจะกล้าให้เขาทำไหมในเรื่องผลกระทบระยะสั้นระยะยาวไม่มีใครกล้ารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่หน่วยงานรัฐที่ออกมานะครับสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านเขาก็กังวลนะครับกังวลเรื่องผลกระทบนะครับเรื่องทำ EIA ก็อย่างที่พูดไปแล้วคือไม่ได้ตามลำดับขั้นตอนมีการข้ามขั้นตอนจริงๆเราน่าจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ต้นโครงการเริ่มทำอะไรบ้างจนจบแล้วเรื่องผลกระทบต่างๆเราต้องได้รับข้อมูลนะครับสิทธิ์ของเราที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มันหายไปนะครับเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลแต่ว่าไม่ออกมาให้ชาวบ้านรู้นะครับอาจจะให้ทีละขั้นตอนตอนที่จะลงสำรวจแรกๆเราไม่ให้ระดับหนึ่งนะครับพอจะตั้งฐานจอดอาจจะให้ระดับหนึ่งจริงๆเราน่าจะรู้แต่ต้นจนจบสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะครับที่ผมมองเห็นก็เหมือนปัญหาที่กาฬสินธุ์ได้รับแต่ชาวบ้านนะครับต้องชี้แจงนี้ว่าคือค่าตอบแทนมันอยู่ใกล้มือนะครับแต่เรื่องผลกระทบมันอาจจะอยู่ไกลเขามองไม่เห็นเขาเพิ่งเอาก่อนแล้วที่ทางบริษัทท็อปพาร์ทได้อ้างว่ามีการสุ่มสำรวจมติความเห็นของชาวบ้านครับบอกเห็นด้วย 80% ไม่เห็นด้วยไปถึง 20% บนพื้นฐานที่ชาวบ้านไม่มีข้อมูลนี่แหละครับคุณไปสุ่มสำรวจมาได้ยังไงผมไม่เห็นว่าคุณมาให้ข้อมูลพวกนี้กับชาวบ้านเลยแต่คุณมาอ้างข้อมูลว่าคุณสุ่มสำรวจมามีคนเห็นด้วยเยอะนะครับเพราะเวทีเราก็เห็นอยู่ว่าเขาทำแค่ไหนแต่คุณเอาอ้างว่าไปสุ่มสำรวจมาผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้จริงๆมันต้องทำให้ครอบคลุมกว่านี้นะครับที่เป็นข้อสังเกตนะครับโดยเอาผลประโยชน์เข้าไปล่อชาวบ้านค่าตอบแทนจริงๆบางทีก็มีการผิดเงื่อนไขที่เคยพูดกับชาวบ้านมานะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผมก็ขอแค่นี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีท่านอื่นที่มีข้อมูลมากกว่านี้คือพื้นที่ของประมงเองเป็นพื้นที่ข้างเคียงอาจจะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายที่จะลงฐานขุดเจาะแต่ไม่แน่อย่างกรณีของกาฬสินธุ์มีการย้ายนะครับเพราะว่า NGO ในเขตนั้นอาจจะประท้วงหรือคัดค้านหนักอาจจะมีการย้ายก็ได้ผมก็ถึงมาศึกษาข้อมูลไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าพื้นที่ของวังน้ำใสที่เหล็กหรือกระทุ่มของตำบลร่อนทองลงไม่ได้จริงพื้นที่ของผมอาจจะมีการเสนอผลประโยชน์เข้าไปแล้วก็ย้ายฐานเข้ามาก็ได้ก็อยากรับทราบข้อมูลแล้วก็ผลกระทบเผื่อที่จะได้อธิบายชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงนะครับไม่ใช่รับฝ่ายเดียวเฉพาะของบริษัทหรือเฉพาะผมก็อยากนำเสนอข้อมูลเหล่านี้นะครับให้ชาวบ้านได้รู้ด้วยครับครับฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับนี่อบต.อื่นนะฮะอบต.ลูกใหญ่อบต.สามบัวนะเชิญครับเรียนท่านประธานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเราครับผมมาจากตีนุ่งเรืองมีชุมครับตลาดอบต.ลูกใหญ่นะครับของตัวใหญ่ท่านนายกนะครับในส่วนของตำบลตุ้มใหญ่ต้องขอเรียนนี้นะครับว่าบริษัทค่อนข้างทำตามขั้นตอนถูกก็คือเริ่มจาก29 กันยายน 53นะครับเขาทำเรื่องของความรับผิดชอบต่อสภาอบต.ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการประชุมสมัยวิสามัญในปี2553ก็ให้ความรับผิดชอบนะครับแล้วถัดมาปี56 ธันวาคมประมาณบ่าย2ช่วงนั้นผมจำได้เพราะว่ามีแข่งกีฬาอบต.นะครับเขาก็จะทำเหมือนประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นที่อบต.เองครับผมก็เข้าเรียนก็จะมีเชิญผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงพลังงานแล้วก็ท่านนายอำเภอประหลัดอำเภอสาสุขบริษัทเกษตรประมงอำเภอแล้วก็จะมีทางนายกประหลัดประธานสภาสบต.บ้านที่ทำพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่แล้วก็มีประธานสมอมีป้าที่ดูด้วยครับซึ่งอยู่บ้านหนองตาดนะครับในขั้นตอนนี้ก็โอเค
เราก็เราฟังนะครับแล้วก็โอเคแหละว่าถ้ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือเป็นนโยบายของผู้มีอำนาจที่ต้องการสำรวจและเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเราก็โอเคแต่ว่าการที่เราจะบริษัทจะทำให้คุณไปประชาพิจารณ์ไปรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านให้ดีนะครับก่อนลงพื้นที่จริงเราก็กำชับอย่างนี้ในส่วนของอบต.เนี่ยเห็นชอบอยู่นะครับก็คือให้สำรวจนะครับแต่เรื่องคุณจอดนี้ยังต้องพูดกันจริงก็คือให้สำรวจก่อนนะครับในส่วนของหมู่บ้านเองก็ทราบว่าบริษัทเองได้ลงไปหมู่บ้านอยู่แต่บางทียังบางหมู่บ้านอาจจะมีประชาชนเข้ารับฟังเกินคืนหนึ่งไหมผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะตัวนั้นเป็นกระบวนการของบริษัทเองซึ่งเราไม่ได้เข้าไปตรงนั้นซึ่งตัวผมเองจริงๆก็เป็นคนร่างมันเจริญอยู่ในตำบลจะทราบความเคลื่อนไหวตลอดนะครับผมเป็นประหลัดที่อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วแล้วส่วนยางผมก็อยู่บ้านของตาทุ่งนาผมก็โดนจอดอยู่นะครับแต่ตรงนี้พูดในนามของประหลัดก่อนนะครับก็คือกระบวนการค่อนข้างโอเคนะครับในส่วนของปตทเองและวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ57บ่าย2ที่อบต.หนองบัวเขาก็เชิญท่านนายกกับผมไปร่วมรับฟังเพราะว่าเป็นพื้นที่ติดกันแต่ว่าผมไม่ได้ไปเพราะว่าพ่อตาเขาจากโรงพยาบาลผ่าตัดขาครับก็เลยให้ตัวแทนเป็นหัวหน้าสำนักประหลัดแทนนะครับแล้วก็เริ่มฝากนะครับก็คือทางสมาชิกอบต.เองเนี่ยยังติดใจตรงที่ว่าร้อยละ10%สมมติถ้ามีนะครับอันนี้เรายังไม่ได้คิดว่าถึงสำรวจแต่ถามมาก็จะมีสัดส่วนว่าถ้ามีการขุดเจาะพบแล้วเนี่ย10%ที่20%ที่จ่ายให้อบต.กลุ่มใหญ่20%จ่ายให้อบจ.บุรีรัมย์แล้วก็10%จ่ายให้อปท.องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และ10%จ่ายให้อปท.ในประเทศไทยเขายังมองว่า20%ที่ให้อบต.กลุ่มใหญ่เป็น20%ตามพรบ.ขั้นตอนการกระจายอำนาจป่าก็คือมันจะอยู่ที่ 12.5 หมายถึงเอา 12.5% ของรายได้ของที่สัมปทานได้ใช่ไหมครับมาคิดเป็นร้อยส่วนแล้วก็แบ่งเป็น 20% ถ้าแบ่งในนั้นมันน้อยไปนะครับอันนี้ในฐานะอบต.จบแล้วนะครับต่อไปในฐานะประชาชนนะครับขออนุญาตก็ถ้าพูดตรงๆก็คือคุณกบกับคุณเก๋ซึ่งเป็นทีมงานที่อยู่ในตำบลตุ่มใหญ่ก็ไปคุยกับผมโดยตรงว่าถ้าเป็นอะไรคิดเห็นยังไงโดยพูดแบบส่วนตัวเลยไม่ใช่ในตำแหน่งประหลัดผมบอกว่าผมตอนนี้ผมไม่ขัดข้องบริษัทที่จะทำนะแต่ว่าถ้ามีหรือไม่มีผมก็ถ้าพูดแบบตรงๆก็คือไม่เห็นด้วยในส่วนตัวนะครับเพราะว่าเราคิดว่าน้ำมันยังแพงสำหรับการบริหารจัดการของระดับประเทศนะครับไม่ได้ทั่วไทยนะครับก็คือว่าเรามองว่าน้ำมันยังแพงเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้คือส่วนตัวนะครับแต่ทีนี้เรื่องขออนุญาตไหมทุกครั้งที่เขาไปลงที่ผมนะครับเขาจะโทรหาผมทุกครั้งที่โทรนี้เพราะว่าเป็นประหลัดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่จะโทรถ้าประหลัดขอรับสายผ่านสวนยางของผมจะมีประมาณ10ต้นนะครับสวนยางผมประมาณ30ไร่จริงๆถามว่าเดือดร้อนไหมก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรากี่5วันเราได้เงิน10,000 บาทนะครับถามว่าบางคนที่อยู่หลังการเขาอาจจะไม่เห็นชอบเพราะว่ามันเป็นการถ้าไปขุดเจาะมันเป็นการเช่าพื้นที่แค่10ไร่ใช่ไหมครับในการไปทำตรงนั้นแต่รายได้ระยะยาวของสวนยางมันเยอะกว่านั้นนะครับถ้าถือว่ามองในภาพรวมนะครับแต่ถ้าเป็นที่นาของผมท่านก็ขออนุญาตบอกว่าจะทำทองแดงผมก็โอเคเพราะผมอยากรู้เหมือนกันว่าที่นาผมจะมีน้ำมันไหมนะครับแล้วผลกระทบมันจะเกิดขึ้นไหมแล้วมันก็อยู่ทางชุมชนนะครับอันนี้เป็นปัจจัยส่วนตัวนะครับขอที่จะแค่นี้ครับขอบคุณครับมีอบต.ท่านอื่นไหมครับมีแค่นี้ใช่ไหมครับบางคนตรงใหญ่สระบัวไม่ได้มาเนาะครับตัวบริษัทเนาะเนาะบริษัทมีอะไรชี้แจงไหมขึ้นแนะนำตัวก่อนนะขอใหม่ให้น้องสวัสดีครับทุกท่านครับผมก็ไม่มีอะไรที่แนะนำอะไรครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดที่พูดในวันนี้นะที่ประชุมตอนนี้ตอนนี้นะครับที่ผมฟังไปนะสัญญาไม่ใช่ความจริงครับผมพูดสั้นๆครับทำไมผู้หญิงนี่นะเพราะว่าบริษัทเราเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยทุกอย่างตามกฎหมาย
แล้วก็รับเปลี่ยนของประเทศไทยและมีบางคนบอกว่าเราไม่ได้ทำประชาวิจัยแล้วก็ไม่ได้ข้อไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอันนี้เรามีบริษัททำโดยเฉพาะเรามีหลักฐานอยู่ครับนี่ครับสิครับคณะกรรมการมีอะไรจะสักถามทางตัวแทนในงานภาครัฐแล้วก็ทางเอกชนแล้วก็มาต่อนะฮะเชิญนะเดี๋ยวก่อนสักถามก่อนเชิญในธรรมราชครับก่อนสักถามขออนุญาตท่านกรมน้ำบาดาลนะคะอยากให้ข้อมูลเพื่อจะได้อธิบายหรือว่าไต่สวนกันอย่างถูกต้องจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของกรมเรื่องน้ำบาดาลนะคะมันมีจุดของความลื่นของน้ำบาดาลในคูเมืองนะคะที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับของการฝังระเบิดเพื่อสร้างคลื่นไหวสะเทือนนะคะอย่างเช่นเนี่ยนะคะบ้านคูเมืองเนี่ยความลึกของระดับน้ำบาดาลแค่21เมตรนะคะซึ่งไม่ได้เป็น100เมตรอย่างที่เช่นกล่าวทุกพื้นที่ไปนะคะที่ระดับ100เมตรก็จะมีที่แผ่นดินดังนั้นเนี่ยระดับของคลื่นไหวสะเทือนที่ฝังระเบิดกับจุดที่ประชาชนเจาะน้ำบาดาลสำหรับใช้มันอยู่ใกล้กันมากเกินไปในระดับความลึกนั้นโอกาสที่มันจะต้องระมัดระวังเรื่องการปนเปื้อนนะคะกับการกระทบกระเทือนถึงที่น้ำซุปเนี่ยอาจจะต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาเพราะนั้นเนี่ยอยากให้ดูระดับความลึกภาพด้านต่างนะคะของจุดฝังระเบิดกับความลึกของน้ำบาดาลเนี่ยเอามาเห็นเป็นภาพประชาชนจะตัดสินใจได้ว่าจะอนุญาตให้ฝังระเบิดหรือเปล่าท่านของงานเนี่ยนะฮะขออนุญาตนะครับคือน้ำบาดาลเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทนะครับก็คือการเขาเรียกว่าน้ำบาดาลแบบไร้แรงดันกับที่ภายใต้แรงดันน้ำบาดาลตั้งแต่ที่เรียนได้ทราบมาว่าตั้งแต่สมุนโพถ้าเราจอดกำมีถนนในน้ำพุ่งมันเป็นน้ำประดาได้ไหมซึ่งเมื่อจอดลงมาแล้วเนี่ยน้ำจะพุ่งมาประมาณ4-5นิ้วแต่เนี่ยตัวนี้ก็จะขึ้นตอนนี้บอกว่าทำไมมันพุ่งเพราะว่าเราต้องจอดลงไปประมาณ100ตัวนี้ไปทำน้ำแล้วก็กระดาษแล้วถ้าในช่วงบนมันก็มันก็จะถึงไปแค่นั้นคือน้ำประดาไปนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายธรรมดาว่าการจอดแล้วไม่ถึง5เมตรไม่เนี่ยแต่ว่าผมไม่ทราบว่าจอดเท่าไหร่แต่ว่ามันมีกฎหมายธรรมดาว่าถ้าจอดถึง5เมตรก็พอแล้วในการจอดใช้ธรรมดาดังนั้นขออนุญาตให้ช่วยตอบความลึกของระเบิดหน่อยได้ไหมคะว่าจอดหลุมลึกเท่าไหร่คะเพื่อจะได้จบประเด็นมีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะเช่นท่านกลุ่มไปทางพลังงานจังหวัดท่านคือหลักการคลาสสิกนะฮะก็คือการระเบิดยูนิผสมคืนลงไปจะเป็นแบบสองประเภทก็คือแบบหักเหหรือว่าแบบตอนกลับนะครับถ้าตำรวจจะตื่นก็จะใช้แบบหักเหขึ้นมาแล้วก็แบบตอนกลับแบบถ้าจะเลือกแบบนะครับซึ่งการระเบิดเนี่ยถ้าเขาไม่ทำระดับลึกมากในระดับการสมมติธรรมดาใช่ไหมเขาใช้รถปั้นจักรเนี่ยต่อขึ้นครับแต่การสำรวจน้ำมันหรือเพราะนั้นก็ต้องใช้ความแรงของคลื่นนะมันมาก็จะได้ผ่านที่มีคลื่นลงไปนะครับระดับไหนครับก็เลยที่ครับว่าผมไม่ทราบความแรงนะครับว่าเขาควรใช้เท่าไหร่ท่านประธานครับขอทราบทั้งสองอย่างเลยว่าระดับความลึกเนี่ยเท่าไหร่แรงระเบิดเท่าไหร่ใช้ระเบิดอะไรน้ำหนักเท่าไหร่ใครจะตอบบริษัทถามบริษัทน้องมีข้อมูลตัวนี้ไหมตอบได้ไหมครับผมตอบได้ในตอนนี้เขาใช้แล้วไม่ใช่ระเบิดนะถ้าพูดระเบิดแล้วก็กลัวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ระเบิดนะเขาใช้แบตเตอรี่แล้วก็เอาเป็นวัตถุที่ให้กำเนิดสะเทือน
นุ่ม1ใช้3กิโลลึก12ถึง20มากที่สุดไม่ถึง20นะประมาณ20แต่จริงๆแล้วจอบเราจอบแบนนะลึก15 15เมตรแสวัดดูกำเนิดกำเนิดระเบิดนะ3กิโลต่อวงครับนี่ขออนุญาตที่ท่านพลมาจะบาดใช้คำว่าระเบิดอยู่นี่ค่ะแล้วท่านบอกว่าคำว่าวัตถุกำเนิดคลื่นของท่านเนี่ยวัตถุนี้ทำด้วยอะไรคะสามตันบริษัทใช่ไหมที่ทำให้เกิดคลื่นเนี่ยเป็นอะไรนะสารนะสารประกอบอะไรคะอันนี้ต้องทำถามวิศวกรครับผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญทางนี้ครับทำพลังงานตอบได้ไหมจริงๆแล้วเราก็พูดตามภาษาบ้านเรานะเราก็เรียนระเบิดนะครับจริงๆแล้วนี่ก็คือตามภาษาจากทางวิทยาการก็คือวัตถุกระบาดขึ้นนะครับวัตถุกระบาดขึ้นในที่นี้ก็คือเป็นประเภทพวกปุ๋ยในเด็กนะปุ๋ยในเด็กที่ใช้สำหรับทำปุ๋ยทั่วไปที่เราใช้นี่นะครับเพราะนั้นคนต้องไปซื้อปุ๋ยที่มันแอบทำระเบิดท่านเด็กๆนะฮะก็ประเภทเดียวกันนะก็จะฝังลงไปในหลุมหนึ่งเนี่ยนะครับหลุมหนึ่งประมาณแก้วประมาณปุ๋ยเนี่ยฝังมาขวดก็จะประมาณถึงหน้าเมตรนะครับแล้วก็จะจุดระเบิดครั้งนึงเนี่ยมันจะเกิดแรงขึ้นไหวลึกลงไปใต้ดินวัดได้ถึง5กิโลนะสามารถมองเห็นชั้นใต้ดินได้5กิโลว่าเป็นชั้นอะไรบ้างนะอยู่ที่ความลึกประมาณ15เมตรนะครับเป็นพวกปุ๋ยยูเรียปุ๋ยแกะนะพวกนี้ครับตามมาแค่นี้ครับครับขอแค่นี้ยังไม่พอค่ะแล้วแรงระเบิดเนี่ยนะคะนักวัดเป็นยังไงครับเพราะว่าจากการเจาะหลุมลึกเนี่ยประมาณ 10-15 เมตรแต่คลื่นเนี่ยกระแทกออกไปถึง 5,000 เมตรเนี่ยแปลว่าแรงระเบิดจะยังไงคะมันจะเกิดแรงขึ้นไปจะเชิญลงไปชั้นใต้ดินนะครับจากการที่ไปยืนนะฮะประมาณสัก50เมตรนะครับสัก50เมตรก็จะว่าการฝังตัววัดคลื่นเนี่ยนะจะเจอ50เมตรจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ระเบิดทีละจุดเมื่อระเบิดไปแล้วเนี่ยเรากำลังกดระเบิดแล้วเรารู้ตัวเกิดรู้สึกสะกดที่ที่เท้ารู้สึกไหมฮะรู้สึกได้จึ๊กเหมือนอะไรสะกดที่นะแต่ว่าท่านเคยยืนข้างถนนนะฮะข้างถนนเวลารถติดล้อมหลังตึงแบบนี้ประมาณนะประมาณรถติดล้อมก็จึ๊กเดียวนะครับเท่าที่ไปแต่ว่าในระดับกลางเนี่ยชาวบ้านหรือว่าทางตัวราชการเราก็ไม่มีใครเคยเป็นตำแหน่งนะครับแล้วก็แจ้งกับตำรวจว่าเราขอทดสอบกระสุนได้ไหมก็ตามคนจะดูกันเลยนะครับเขาก็รับสารว่าเขาจะจัดให้นะจัดให้ว่าจะประมาณวันที่10นะก็จะนัดกันวันที่17นะก็ยังไงก็เชิญด้วยนะครับถ้าใครอยู่ตรงนี้แล้วสนใจจะดูเดี๋ยวส่วนตำแหน่งหรืออะไรเราก็จะนะกำหนดจริงๆว่าตรงไหนวันที่17นะกำหนดจัดตรงนี้ต่อก็ขอเขาว่าแต่ไหนคนต้องมาสงสัยแล้วก็ทำให้เขาดูสิดีได้ไหมเพราะหลุมนึงเนี่ยลงทุนแล้วก็ตกประมาณหลายแสนบาทตกก็ได้หลายแสนก็ทำเลยนะครับจะได้หายข้อกังวลไปนะนี่เราก็พยายามนะครับพยายามที่ว่าอะไรที่มันเป็นข้อกังวลของประชาชนเนี่ยนะครับก็อยากจะทำให้เขาดูอยากจะทำให้เขาเห็นเราจะได้สบายใจด้วยนะครับค่ะครับผมคือท่านประธานครับคือข้อมูลที่ท่านได้มาเนี่ยระเบิดที่ใช้สำหรับสำรวจคลื่นไหวเนี่ยคือระเบิด TNT ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะท่านพลังงานจังหวัดไม่ใช่ครับเป็นพวกปุ๋ยแกะครับคือก็จะตัดเป็นแท่งนะครับตัดเป็นแท่งก็ประมาณยาวขวดนิดนึงนะครับยาวเกินยาวขวดที่เห็นอยู่ในขวดที่เห็นครับแล้วก็จะมาต่อกันเป็น3แท่งนึงก็บรรทุกประมาณ1กิโลประธานโทษนะคะไม่ตรงกับที่พี่น้องบุรีรัมย์ได้ให้ข้อมูลไว้เพราะมันเป็นลูกกลมๆของจีนนะคะผมไม่ใช่ลูกกลมใช่ไหมลูกขาวใช่ไหมครับลูกขาวใช่ไหมค่ะมันจะเป็นลูกขาวนั่นคือลูกบอลครับที่เขาต้องปลูกทิ้งไว้นะครับลูกบอลที่อยู่บนฝั่งหลุมเขาปลูกทิ้งไว้เพื่อที่ว่า
อย่างกรณีสมมติว่าเขาเคยไปจอดตำรวจลักษณะนี้แล้วนะครับปรากฏว่าเกิดกรณีนักตรวจสัมพันธ์นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยหาไม่เจอแล้วหลุดไปอยู่ไหนเพราะนั้นก็เอาลูกบอลลูกบอลตัวขาวลูกประมาณนี้ฮะผูกไว้เวลาน้ำท่วมก็จะลอยอยู่บนน้ำนะครับพอน้ำลงก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นสภาพถ้าน้ำลงก็จะหายหาตำแหน่งไม่เจอก็เอาลูกบอลผูกไว้บนเป็นสัญลักษณ์นะครับทุกครั้งจะต้องมีไม่ใช่ลูกระเบิดทั้งหมดนะเป็นลูกบอลครับขออนุญาตครับพอดีผมออกไปดูผู้นะครับผมเองมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะรวดมันจะประมาณนี้สีเขียวฟ้าเขียวหรือเปล่ายาวแค่ไหนประมาณนี้ครับแค่นั้นเลยครับมันจะเป็นรูปอันนั้นมันตัวแก๊ปคนที่ถือตัวนี้ก็จะมีโครงเองที่ตัวครับเพื่อเหมือนกับว่าเขาอันตรายอันตรายวันเขาทานข้าวนะเขาก็จะวางมาที่ผมไปตอนเที่ยงก็ถึงคือตัวนี้เนี่ยที่เห็นก็คือที่ข้างเคียงเป็นแปลงที่เขาไม่ให้จอดคันนี้ติดที่ผมแต่นาผมน้ำท่วมก็ยังไม่ได้หวานข้าวเขาก็เลยขอท่านตลาดขออีกสักจุดก็โอเคนะครับเพราะว่าก็อยากทราบผมก็ลองไปแล้วคันนี้ตอนที่เขาไปวางผมได้แต่งได้ผมอยู่ใกล้แต่เห็นลูกระเบิดนะครับมันจะเป็นเหมือนลูกศรใหญ่แต่มันเป็นกลมๆนะครับแบบนี้นะครับใส่ไปประมาณ3ลูกที่นั่นแล้วไอ้ลูกกลมๆก็คือเวลาเขาจะใส่ไม้เพื่อเป็นสัญญาณในการจ่ายจริงๆวันนี้ผมว่าจะไปดูที่งานเพราะว่าจะไปบางทางว่าจะลาพักร้อนนะครับท่านรองแต่ไม่ได้ไปดูจะได้แบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้มันจะรวนเล็กๆทำไมต้องการเงินสักหลักไหมไม่มีครับไปขออนุญาตที่หนึ่งครับคือที่ท่านเห็นโอเคนะครับคือที่ก็ทำเป็นลูกศรไว้นะครับคือแบบความใหญ่มันจะประมาณขวดด้วยกันประมาณนี้นะครับแต่ที่ก็ต้องทำลูกศรไว้นะครับเพราะเวลายักษ์ก็มาได้เนี่ยมันจะดึงไม่ขึ้นนะครับคราวนี้ที่ทำนี้เพราะว่าก็ป้องกันว่ากรณีที่จุดระเบิดได้เนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมาเนี่ยมันจะถูกล็อกด้วยเหมือนกับนะถูกล็อกด้วยตัวหัวมันนะครับเหมือนกับในตะปูเกี่ยวที่เราใส่เข้าไปมันจะมีล็อกนี่นะพอเราใส่เข้าไปมันย้อนกลับไปได้อันนี้ก็ป้องกันไม่ให้มันย้อนกลับมาทำลูกเจอนะครับอันนี้ผมก็มีข้อมูลเท่าที่ผมทราบนะครับจริงๆถ้าเรื่องแบบนี้ผมก็อาจจะไม่รู้เลยล่ะนะครับผมก็พยายามไปค้นคว้ามานะครับมาเจอแน่ครับเรื่องอย่างนี้ครับพอดีเราก็ต่างเรื่องนี้อยู่ครับว่าโทษครับคือผมไม่กังวลนะครับเท่าไหร่ว่าไอแรงมันกี่ดีซิเบลนะครับแต่ว่าผมกังวลก็คือการระเบิดและการปนเปื้อนกับน้ำอย่าลืมนะครับในเตรียมดูเนี่ยแล้วระยะห่างคุณปรับเท่าไหร่หรือเท่าไหร่แล้วคุณระเบิดอันนี้คือผมทราบมานะว่าเราระเบิดที่หลุมหรือว่าระเบิดตัวแผ่นในการทำได้สนิทลูกเดียวหรือว่า10-20ลูกลูกเดียวใช่ไหมครับครับแล้วเรื่องการปนเปื้อนของน้ำนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำนะครับอันนี้ผมกังวลมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องพวกแน่นอนครับมันมีแรงมหาศาลครับเพราะว่าด้วยน้ำหนัก5กิโลนะครับแล้วก็ทางขาเหมือนเขาเรียกว่าสมองที่มันกลับลำนะครับใช่ครับผมมีเด็กนะครับแล้วก็ถามว่ามาตรการในการตรวจคุณภาพน้ำเวลาคุณเพราะว่าแน่นอนคุณไม่เอากลับมาใช่ไหมฝังดินนะครับในเกรด3กิโลนะแล้วชาวบ้านเขาใช้น้ำปูพรมปุ๋ยโม่กระเด็นเนี่ยแล้วระยะห่างเท่าไหร่ครับระหว่างลุงตลุง50เมตรถูกไหมทีนี้ถ้า50เมตรนะครับแล้วหลุมแล้วก็อีกหลายหลุมอ่ะ50เป็น50เมตรทุกหลุมถ้ามันเกิดเป็นตาน้ำใช่ไหมครับหรือเส้นทางน้ำบานานหรือเขาใช้หัวโพกหรือพวกก็จะเกิดอะไรขึ้นครับระยะห่างแค่25เมตรใช่ไหมครับนี่ข้อกังวลที่ผมอยากจะเรียนท่านกรรมการสิทธิ์แล้วอยากให้อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการปนเปื้อนของน้ำนะครับครับเดี๋ยวท่านก่อนครับดีอะไรชี้แจงไหมครับผมสมัยก่อนนะก็เรื่องปนเปื้อนก็ถ้าคิดที่ว่าระเบิดใครระเบิดนะตัวอย่างเท่าที่ผมเคยไปอยู่อีกนะไปทำระเบิดก็ไปใช้ไดนาไมต์นะฟังหน่อยเสียงเป็นแก๊สแล้วก็เอายูเรียมาคลุกกับน้ำมันโซล่าแก๊สปลาสูงที่มันแล้วก็ไปใช้ยูเรียมาคลุกแล้วก็มัดในทางเข้าแล้วก็
ตอนนี้ไอ้ปุ๋ยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระบบมันจะไม่ว่าจะเป็นไงเลยมันอยู่ในเมื่อมันโดนระบบแล้วเนี่ยมันเกิดการเลื่อนมันเปลี่ยนแปลงนี่มันมีแก่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยว่ามันจะเป็นต่อข้างไม่มากเพราะมันจะระบบเปลี่ยนการแก้เรื่องหน้าในหัวก็คือส้วมมาในเบรคส้วมแล้วก็ช่างคุณธนิตาเลี้ยงอุ้งเล็กไว้แล้วขี้เกียจผมเจอเยอะมากในสามในไม่เด็กสูงมากครับตอนนี้ผมก็กำลังตาเพราะอันนี้มันจะรุ่นโตมันจะใหญ่กว่าเพราะอีกสายนี้คนจะอยู่ดูก็เรื่องราคาที่ดีแต่ซึ่งในการในบ้านนั้นมีร้อยเป็นราคาเลยก็มีตัวเบอร์ก็ที่มันติดไว้ที่เชียงรายนะช่วงระเบิดเลยก็ทุกคนเริ่มกลัวนี่ก็ถูกส่งเข้าไปเรียนศาสตร์ไปยังในเด็กตรงนี้ก็ถ้าบอกว่าเอาลงไประเบิดกันคนเพื่อนเยอะไหมมันก็ต้องคนเพื่อนกันว่ามันก็จะโดนที่ไปบางส่วนมันเป็นแก๊สแต่บางส่วนมีก็ยังไม่มีการขายแต่ว่าผมก็เลือกเป็นแต่เด็กน่าจะเป็นตัวมากกว่าแต่ไม่ใช่ผมสงสัยในกระบวนการควบคุมกำกับให้เป็นไปตาม EAA มันทำมาอย่างไรครับเมื่อเช้าเนี่ยถามทางพลังงานจังหวัดบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของกรมทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มกรมเพิ่มเติมธรรมชาติถามทางบริษัทบอกว่าไปถามวิศวกรถามทางการบาดาลน้ำบอกว่ารู้ตอนอนุมัติให้ฝังแต่พอฝังยิงใครก็คุมก็ไม่รู้เพราะในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยใครเป็นคนควบคุมให้เป็นไปตาม EAA อธิบายนะครับเพื่อความรวดเร็วของเขาเพราะว่าในรอบที่สองเนื่องจากว่า
ก็ผ่านมาเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ระยะเวลาที่ถือก็เดือนไปในเดือนกุมภาพันธ์ปี2559ก็เขียนว่าจะไม่ทันนะฮะนี่ก็จากที่ผมได้สอบถามแล้วก็ติดตามต่อการทำบริษัทนะครับก็จะออกประมาณนี้ครับแล้วก็ในการนี้ก็คือในการทำเอเอนะครับในการสำรวจเนี่ยทางบริษัทผู้ได้รับสัมปทานไม่ได้ทำเองต้องจ้างบริษัทที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเนี่ยมาทำนะครับมันเป็นคนละบริษัทนะครับคนละบริษัทที่มาทำการสำรวจบริษัทนึงทำเอเอก็อีกบริษัทนึงนะครับทางนี้นะครับว่าบริษัทเนี่ยนะบริษัทจีนเนี่ยนะได้รับสัมปทานแต่เริ่มต้นหรือว่ารับสัมปทานต่อมาสัมปทานแต่เริ่มต้นครับนะครับแต่ครั้งนี้ก็ทำเป็น2ช่วงนะครับช่วงละ3ปีครับในช่วงแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะครับครับเชิญน้องให้น้องโชว์กันนะค่ะกราบเรียนอาจารย์หมอนิรันดร์และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมณที่นี้นะคะดิฉันนางที่ประทุมดวงศรีค่ะอยู่บ้านน้องตากตำบลชุมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคือชาวบ้านน้องตากก็ทางบริษัทก็เข้าประชุมแต่ชาวบ้านน้องตาไม่เคยให้ความร่วมมือคุณเจาะสำรวจอิโตเรียมนะคะคือชาวบ้านก็ปฏิเสธว่าไม่เจาะแต่ว่าบริษัทก็พยายามเข้ามาเพื่อขออนุญาตแต่เราก็ไม่อนุญาตค่ะแต่ทางบริษัทก็ยังพยายามอยู่บีบให้เราต้องเดินเข้าหานายทหารนะคะคือต้องไปยื่นหนังสือกับนายทหารนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ท่านก็บอกว่าจะชะลอการขุดเจาะสำรวจแต่พอมาหลังจากที่เรายื่นหนังสือเข้าไปทางบริษัทก็ยังขุดเจาะอีกก็คือเป็นของชาวบ้านต่างๆนะคะที่ชื่อกัญญาค่ะของเป็นที่นาของนางสมรประสิทธิ์เตสังนะคะทีนี้ชาวบ้านก็คือไปช่วยกันพูดกับทางบริษัทก็บอกว่าลงพื้นที่ผิดแต่ที่แน่ๆคือทุกหลุมจะมีหมายเลขใช่ไหมคะแต่ทำไมต้องลงพื้นที่ผิดค่ะแต่ทีนี้ชาวบ้านของเราก็กังวลว่าสักวันหนึ่งของเราก็จะต้องถูกจอดหมดค่ะตอนนี้ก็ครอบคลุมเอาไว้หมดแล้วก็เหลือแค่ของน้องตาดน้องตาดกับน้องไผ่ลงค่ะที่ท่านประหลัดบอกว่าอาจารย์นางที่ประดุจดวงศรีเข้าร่วมประชุมเป็นหนังสือของทางบริษัทเชิญมาแต่อาจารย์ไม่ได้ไปวันนั้นแต่อาจารย์ให้สามีไปแทนแล้วก็ครั้งที่สองก็เป็นที่อำเภอค่ะแต่ดิฉันก็ไม่เข้าร่วมประชุมค่ะทีนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าทางบริษัทพูดยังไงบ้างแต่ทีนี้ทางบริษัทก็เข้ามาในพื้นที่ชุมชนของน้องตาดนะคะประมาณ4ครั้งค่ะแต่ชาวบ้านของเราก็ยืนยันอยู่ว่าไม่ให้สำรวจค่ะแต่บริษัทก็ไม่หยุดความพยายามนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีเข้าไปคือเราเป็นตัวแทนเขาบอกว่าเราเป็นแกนนำแต่เราไม่ได้เป็นแกนนำค่ะแต่เราเพียงเป็นตัวแทนของชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านก็เรียกร้องเราว่าอย่ายอมไม่สะดวกไม่ใช่เฉพาะเราเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็มีค่ะคนอายุมากๆผู้สูงอายุท่านก็กลัวท่านบอกว่าพื้นนาของเราไม่ต้องการน้ำมันอย่างนี้เพราะว่าต่อไปเราก็อาจจะเดือดร้อนอย่างนี้นะคะท่านผู้สูงอายุพูดอย่างนี้เราก็รู้สึกสงสารนะคะแต่ทีนี้สำหรับดิฉันว่าจะจอดหรือไม่จอดดิฉันก็แล้วแต่ชาวบ้านถ้าชาวบ้านคือชาวบ้านให้จอดสำรวจดิฉันก็ไม่ว่าอะไรคือเราต้องประชุมกันถามกันปฏิกันทุกครั้งที่ว่าอยากให้สำรวจไหมชาวบ้านก็ยังยืนยันอยู่นะคะชาวบ้านไม่ยอมให้สำรวจเพราะว่ากลัวว่าภายข้างหน้าบ้านของเราเป็นบ้านที่มีรถก้อยบรรทุกก้อยขาดประจำแล้วต่อไปจะมีรถ
ก๊าซหรือว่าน้ำมันผ่านอยู่มันก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับชาวบ้านนะคะแล้วทีนี้ชาวบ้านของเราก็ต้องกินน้ำฝนเพราะว่าทุกคนไม่มีเงินทองมากมายเพราะว่าบ้านของเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะยากจนก็มีคนรวยก็มีค่ะแต่ไม่ใช่ว่าถึงจะขนาดรวยนะคะแต่ว่าพอมีอยู่มีกินแค่นี้นะคะเราต้องซื้อน้ำกินบางคนก็ไม่มีเงินอย่างนี้แค่หากินไปวันๆก็จะไม่มีกินนะคะถ้าต่อไปเราต้องซื้อน้ำกินอะไรประมาณนี้แล้วทุกคนจะเดือดร้อนมากแค่ไหนอย่างนี้นะคะคือของดิฉันยังไม่ถูกละเมิดสิทธิ์แต่คือมีโทรแมงเป็นปักที่นาของดิฉันมีแค่เจ็ดไร่ถ้าเขาเจาะสำรวจถ้าเกิดว่ามีผลกระทบขึ้นมาดิฉันจะทำอย่างไรบ้างเพราะว่านาที่ทำเองของดิฉันก็ไม่มีค่ะมีแค่เจ็ดไร่ดิฉันก็ปลูกยางพาราไปหมดแล้วแต่ทีนี้ที่นาของดิฉันเป็นธงแดงที่ต้องถูกระเบิดนะคะทีนี้เป็นที่นาของหลานอีกคนนึงเขาเจาะแล้วก็ฝังระเบิดแล้วเขาก็ไม่ได้ยอมทีนี้เขาก็บอกให้ทางบริษัทว่าให้เลิกให้เอาระเบิดออกให้เขาได้ไหมบริษัทบอกว่าจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ใช่จ่ายให้เจ้าของที่เพราะว่าจ่ายให้คนอื่นเจ้าของที่เขาไม่รับเอาค่ะแต่ทีนี้มีคนหนึ่งก็ถูกเจาะเหมือนกันเขาก็ไม่ได้อนุญาตเมื่อวานทางบริษัทก็ยังเข้าไปขออนุญาตอีกค่ะแต่ขออนุญาตคือเจ้าของที่ก็ไม่ให้บริษัทก็ไม่เอาแต่เขาก็ขอได้แต่ว่าบางครั้งถ้าเราไม่ไปนานเขาก็ต้องเจาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนของร้านสุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะประธานจะปรับตัวบ้านในกลุ่มนี้ต้องไม่ยินยอมแล้วผมก็ไปปรับตัวมันจะไปต่อแต่ตรงนี้เลยมาตัดคือที่นะครับผมก็จริงๆผมก็พยายามที่จะสอบถามนะฮะบางทีการพูดทั้งสองฝ่ายอาจจะโกรธอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับในส่วนของทางบริษัทผมก็เป็นสอบถามมาก็บอกว่าบางครั้งอันนี้ผมก็อยากจะให้เรามาคุยกันด้วยความจริงกันดีกว่านะครับว่าอย่างประเด็นบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะครับด้วยความเคารพนะบางครั้งชาวบ้านเขายอมนะครับเขาบอกเขายอมนะชาวบ้านจะให้เข้าไปตำรวจเดินสายผ่านอะไรเนี่ยแต่แล้วพอผ่านไปสองสามวันมาถึงเขาบอกเขาเปลี่ยนใจไม่เอาละแต่แล้วเราจัดตู้ขนของมาเนี่ยเขาก็มาถามผมว่าจะทำยังไงผมบอกก็เลยตัดสินใจยังไงเหมือนกันแล้วมันก็เป็นเรื่องมาตัดใจนะครับเพราะเรื่องเราที่พยายามเราเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็เป็นคนกลางนะครับแล้วก็พยายามอยากจะช่วยสุดท้ายเราก็ต้องช่วยชาวบ้านนะครับวันนี้ก็รับทราบมาด้วยว่าเราก็ยืนตามแนวของท่านนายกแทนผมท่านก็พูดกับผมนะบอกว่ายังไงท่านเราก็ต้องเอาชาวบ้านเพราะนั้นในสิ่งที่ถูกหรือผิดอะไรเนี่ยเรามาคุยกันในเรื่องข้อเท็จจริงมันจะมีโทษมีประโยชน์ได้เนี่ยเรามาคุยกันแล้วเรามาช่วยกันแก้นะก็คุยกันอย่างนี้นะครับอันนี้อย่างได้รับความหมายที่ผมไม่ทราบว่ายังไงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามว่าให้มันยังไงกันแน่อะไรเนี่ยพูดเป็นกรณีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ยุดความไม่แน่นะผมอยู่กลางเนี่ยผมก็ลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าเราก็เคยบอกกันไปแล้วว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหากว่ามีผลกระทบหรืออะไรหรือชาวบ้านให้ถือคุณต้องหยุดนะครับเพราะไม่รู้แหละคุณจะถูกหรือผิดคุณจะมาอ้างกฎหมายคุณต้องหยุดก่อนแล้วมาคุยกันนะครับเท่านั้นเองแล้วก็คุยกันอย่างนั้นนะวันนั้นก็คุยกันนะครับก็คงอยากจะให้มาคุยกันในข้อเท็จจริงกันมากกว่าว่าอีกการที่สำคัญคืออยากให้ช่วยกันรับฟังนิดนึงว่าเวลาเขาก็ไปเนี่ยนะจริงๆแล้วอยากจะขอให้ฟังเขาสักนิดนึงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคนดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็บอกเขาเลยว่าไม่ดีไม่เอาเขาอีกเรื่องนึงอันนี้ท่านฟังไม่จบแล้วท่านตัดสินไปเลยเนี่ยบางครั้งเขาก็หนักใจเพราะนั้นเมื่ออธิบายจนจบแล้วก็ยังบอกไม่ดีก็จบแล้วนะครับก็จะได้มีแนวคิดอีกระบบหนึ่งสุดท้ายก็ครับเชิญได้
คุยกันไหมครับคือว่าทางบริษัทเข้าหาน้องตานะคะประมาณ4ครั้งค่ะ4ครั้งนะคะที่เข้าไปขออนุญาตที่บ้านน้องตาค่ะแต่ชาวบ้านแต่น้องตาของเรามีจิตสำนึกค่ะเพราะว่าทางบริษัทเล่าให้ฟังอย่างโน้นอย่างนี้ชาวบ้านก็กลัวเองค่ะไม่จำเป็นต้องไปว่าคนโน้นมาเล่าให้ฟังคนนี้มาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าเรารู้เองว่าผลกระทบมันเป็นอย่างไรบ้างค่ะคือบริษัทก็บอกว่าลุมก้าบ่อก๊าซเขาบอกว่าเป็นบ่อก๊าซนะคะไม่ใช่น้ำมันแล้วทีนี้ทางบริษัทบอกว่าเวลาทางบริษัททำงานก็จะเป็นแบบนี้ที่รถบรรทุกอ้อยผ่านไปมานะคะก็จะมีเสียงดังมีอะไรบ้างประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านของเรากังวลมากค่ะกลัวไปเองค่ะเพราะว่าชาวบ้านของเราก็อยู่แบบนั้นมันก็สำหรับกับรถบรรทุกอ้อยก็มากพอแล้วนะคะแต่ถ้าจะมีรถน้ำมันรถก๊าซเข้ามาอีกแล้วชาวบ้านของเราจะหนักขึ้นกว่านี้อีกไหมชาวบ้านของเราก็พูดว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าชาวบ้านของเราเมื่อปีกายแค่รถอ้อยวิ่งผ่านเฉยๆก็ยังชนกันตายนะคะเป็นที่เดียวลงชนกันครั้งหนึ่งแล้วก็มาคว่ำอีกนะคะแล้วถ้าจะมีรถการประมาณเข้ามาอีกพวกเรากังวลมากค่ะชาวบ้านของเรากลัวค่ะแต่ทีนี้ก็เราไม่รู้ว่าบ่อใหญ่อยู่ที่ไหนแต่บริษัทก็บอกว่าตอนแรกบริษัทบอกว่าอยู่ใกล้ๆวัดนะคะแต่พอหลังๆมาก็บอกว่าเป็นเสาไฟเสาสุดท้ายแต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนแน่ค่ะอยากทราบว่าบ่ออยู่ที่ไหนแน่ก็อยากจะทราบตรงนี้เหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆมีชาวบ้านด้วยเปลี่ยนระบบเลยผมจ้างสารับจากนวลขวาวแค่ตรงสติ๊กนะครับก็บังเอิญจริงๆนะครับเอกสารผมเนี่ยมักจะเก็บได้ทุกครั้งอย่างเช่นฉบับนี้ก็เก็บได้ผมไปอ่านดูพื้นที่ศึกษาขอบเขตการศึกษาตัวด้านสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่พื้นที่ศึกษาครอบคลุมรัศมี5กิโลเมตรรอบพื้นฐานจอด8ลูกรวมพื้นที่103หมู่บ้าน15ตำบล4เทศบาล7อำเภอ3จังหวัดนี่คือทั้ง8ลูกนะทีเนี้ยผมอยู่ในกลุ่มคุณประมาณด้วยก็เลยถามว่าใครค่อยทำการรับฟังความคิดเห็นเนาะฟังที่ไหนถามฟังเมื่อไหร่ใครเข้าร่วมบ้างนะนี่เฉพาะหมู่บ้านผมไม่มีแน่นอนบางเดือนไปเก็บได้เอกสารอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นของบริษัทครับเป็นการส่งรายงานจากเดี๋ยวนะครับนางสาวมัทุรดาประกอบผลเป็นสรุปปัญหาของโครงการสำรวจว่าขึ้นสะเทือนแบบสามมิติแต่สำรวจระบบหมายเลข L31/50ขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เขานำเรียนคุณสติพรมิรักษ์นะครับเขาบอกว่าเขาได้ก็ไปทำการสำรวจแล้วสำรวจความคิดของชาวบ้านแล้วในนี้เด็กผมเขียนได้มันมีทั้งหมด11หมู่บ้านนะครับ11หมู่บ้านผมจะสรุปอย่างนี้ครับจากการที่ผมอ่านแล้ววันที่6เมษายน57เข้าไปสำรวจความคิดเห็นที่บ้านของใครตรง13ผลปรากฏว่ามติที่ประชุมในหมู่บ้านของใครตรงไม่มีการที่เข้าต่อสำรวจครับเวลา19นาฬิกาที่บ้านกระทุ่มเหนือกับหมู่4ใต้กระทุ่มใต้หมู่4ตำบลระเบิดตำบลระเบิดผมไม่ได้ใช้ระเบิดหมู่4เนี่ยไม่อนุญาตให้ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนแรกวันเดียวกันก็วันที่6เมษายน57วันเวลา19นาฬิกาที่บ้านกระทุ่มเหนือหมู่15ใช่ไหมครับหมู่15นี่ก็ไม่อนุญาตผ่านตั้งแต่ขั้นตอนแรกเราได้คำสั่งหมู่บ้านแล้ววันที่7เมษายนรุ่งเช้าก็8โมง8โมงที่บ้านโรงเก็บหมู่12นะครับหมู่12ตรงร่อนทองนะไม่อนุญาตค่อนข้างผลการสำรวจนะครับ
วันเดียวกันเวลาเดียวกันครับไปที่ไปที่หมู่3บ้านแก้วเลยตำบลร้อนทองครับไม่อนุญาตคนกลางบ้านเหมือนกันนะครับและเวลา10นาฬิกามาที่บ้านญาติบ้านญาติบอกว่าผลเรื่องค่าชดเชยต่อพื้นที่อ้อยสิตารางเมตรละ12บาทบ้านญาติบอกว่าน้อยหน่อยขอต่อรองราคาทางเจ้าหน้าที่จะกลับไปพิจารณาอีกครั้งนึงนี่คือข้อสรุปที่ทำมานะครับแล้ววันที่9เมษายนครับที่บ้านโรงเย็นผลการบ้านโรงเย็นหมู่ที่4ใช่ไหมครับบ้านโรงเย็นหมู่ที่4มีส่วนหนึ่งอนุญาตส่วนหนึ่งรอตัดสินใจและอีกส่วนหนึ่งไม่อนุญาตถ่ายวันที่10เมษายนครับบ้านหนองแต้หมู่3ไม่มีมติใดๆทั้งสิ้นนะครับวันที่23เมษายนนะครับบ้านบุรุษบุญกับหมู่7ต่อรองราคาเฉลี่ยเท่าไหร่ครับวันที่4พฤษภาคมครับเวลา 9:00 นที่บ้านต่างๆมีคุณสายใหญ่ครับบอกว่าลูกบ้านไม่อยากเข้าไปให้การดำเนินการและไม่อยากอยู่อยากใช้ชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบนี้พอแล้วอย่าเข้าไปยุ่งเลยนะฮะแล้วก็วันที่4พฤษภาคมเวลา 9:00 นที่บ้านบางไผ่ลมครับไม่ได้จะถามครับเพราะมีประสบการณ์เรื่องยาฝากยาปราตายนะฮะวันที่11พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาขอทำแนะนำจากท่านสสในพื้นที่รวมทั้งสวอีก2ท่านคือท่านสสรังสิมันธ์ที่มาพบกับสว2ท่านนะครับอันนี้ท่านสสบอกว่าให้ส่งเอกสารให้บริษัทส่งเอกสารให้กับท่านพร้อมกับหาข้อดีก็ได้ส่งให้ท่านได้เพื่อใช้ในการพิจารณานะครับแล้ววันที่12พฤษภาคมครับไปเปิดในที่ที่ห้องประชุมของอำเภอแก่ตงนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดซึ่งผมอาศัยอยู่เนี่ยบอกว่าข้อมูลเนี่ยน่าจะส่งให้ชาวบ้านได้รับผลตรวจสอบได้แล้วชาวบ้านตัดสินใจเองเพราะเป็นสิทธิมนุษยชนของชาวบ้านเขาจะตัดสินใจในเรื่องเขานะครับแล้ววันที่26ก็มาประชุมที่บ้านหลวงขวาเวลา11นาฬิกามติที่ประชุมไม่เห็นด้วยคัดค้าน 100% นะครับนี่คือจาก11หมู่บ้านเราเห็นว่าทั้งหมด9หมู่บ้านค้านค้านมีอยู่2หมู่บ้านต่อรองค่าชดเชยเนี่ยครับครับแค่นี้นะขอบคุณครับคือเพราะงั้นที่ตอบเนี่ยถ้าที่ผมฟังดูเนี่ยหนึ่งก็คือว่าก็คือมีหมู่บ้านที่ก็ตัดสินใจคือเขาไม่รับอันที่2ก็เป็นเรื่องอะไรเรื่องการต่อรองก็แสดงว่าให้กระบวนการในการรับฟังแบบนี้มันเป็นกระบวนการที่มันคือไม่ยอมรับในมติชาวบ้านที่ก็ตัดสินใจไปหรือบางทีก็ยังตกลงไม่ได้แล้วก็ยังเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือการเป็นเรื่องอะไรเทคนิคในการทำงานมันไม่ได้เป็นเรื่องหลักการตกลงกันยังไงครับก็ตรงนี้ผมก็เข้าไปพยายามตอบก็อยู่เหมือนกันครับคือประเด็นของการเรียกประชุมแต่ละครั้งนานๆก็ผมมีปัญหาเยอะนะครับปัญหาก็คือบางครั้งนัดชาวบ้านมานะครับปรากฏว่าชาวบ้านมาไม่มากนะครับที่ผมถามว่าคุณนะครับต้องทำอะไรเป็นนัดกลางวันเนี่ยชาวบ้านก็มาน้อยเพราะว่าเขาทำมาหากินอยู่นะครับตอนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นตอนเย็นมากๆหลังจากว่าชาวบ้านนะฮะทำมาหากินหรือทำนาอะไรเสร็จก็จะมารวมตัวกันก่อนแล้วก็มารับฟังในเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้ในการเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่ประสบความสำเร็จหรือคิดว่ามันมีปัญหามันเกี่ยวกับเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่คนน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะต้องเข้าไปเรื่องเข้าไปทำกันในการพูดคุยในเรื่องต่างๆไปเขาจะเข้าไปบอกอันนี้บ่อยขนาดไหนเนี่ยจากการที่รายงานก็บอกว่าเข้าไปบางทีหมู่เดียวที่เดียวเข้าไปเป็นสิบครั้งเลยก็มีนะครับก็พยายามเข้าไปเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่ถูกจ้างมาตอนที่จะไปทำเรื่องตรงนี้เขาก็จะต้องทำให้ได้สำเร็จนะเขาก็จะมีการรายงานทางเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงนะเขาก็จะมากับดูแลอยู่เพราะฉะนั้นทางผู้ประกอบการก็จะต้องรายงานให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงที่มีหน้าที่มากำกับดูแลตรงจุดนี้มีอยู่3ท่านนะที่เขาจะดูแลอยู่เขาก็จะทำหรือรายงานเนี่ยก็ติดประเด็นพวกนี้มันก็ไม่จะเป็นเรื่องความลับอะไรเขาก็สามารถที่จะให้ใครดูได้นะครับเขาก็นะครับบางทีก็เอามาให้ผมดูผมก็ต้องวางไว้ว
างทีนักข่าวมาถามผมก็ให้นักข่าวเลยแต่ผมถือว่าผมถามก็เราต้องมีความรับนะต้องไม่มีความรับอะไรทั้งสิ้นผมให้เขาไปเลยถ้าคุณจะไปพูดที่ไหนก็ได้นะโอเคไหมผมก็ถามดังบริษัทก็บอกได้ไม่มีปัญหาเพราะงั้นตอนนี้ก็มาด่าผมตายแล้วใช่ไหมครับว่าผมเราเที่ยวไปตามบริษัทเพราะนั้นบอกอะไรที่มาถึงที่นี่คุณมาทำอะไรกับคุณตอนนี้คุณต้องมีความรับต้องมีความจริงใจต่อกันนะครับเขาพูดอย่างของที่นะผมมาจากที่ที่ไอ้ที่เขาก็มีความกังวลใจในเรื่องของนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับและที่ผมได้เรียนไว้ต้นนะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการสำรวจที่นะเป็นช่วงการของการสำรวจยังไม่ทราบเลยว่าที่ตั้งน้องตาตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ในการจับหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการสำรวจเพื่อผ่านไปได้เนี่ยไม่ปรากฏว่ามีบอกแจ้งให้ลงทุนก็เลยไปเลยก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขากำหนดไว้ในสถานที่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงประมาณอาจจะเลื่อนจากนี้ไปก็ได้นะครับอาจจะเลื่อนจากนี้ไปก็ได้เราไม่ใช่ตรงนี้เป็นเพียงคาดการณ์แต่ถูกกำหนดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่าในปีนี้คุณต้องจอดประมาณเท่านี้แหละจังหวัดนี้จะเป็นยังไงครับจะเป็นเหมือนกันในแต่ละโซนเนี่ยโซนก็จะคาด 2-3-4 จังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะก็จะจอดเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะผมได้ฟังตั้งแต่เช้าว่าทำไมกำหนดไว้ตรงนี้แล้วเลื่อนไปตรงนั้นนะฮะมันก็จะมีเหตุผลตรงนี้เข้ามาเกี่ยวนะเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นตรงกับไอ้ตรงซ้ายมือที่เขาสำรวจแล้วผมก็รู้ว่ามันมีบ่ออยู่นั้นที่เขากำหนดไว้เนี่ยแค่จุดในแผนที่ที่เลื่อนไปแค่ 2-3 แสนเนี่ยบางทีมันต้อง500เมตรในพื้นที่บางทีก็เป็นกิโลนะครับอันนี้ต้องผมก็ชี้แจงตรงนี้ในต้นให้ทราบด้วยว่าบางทีเอ๊ะทำไมอันนี้ทางกรมเชื้อเพลิงบางทีคุยแล้วบางทีก็จะคุยเป็นลักษณะของภาษาราชการมากไปบางทีชาวบ้านฟังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องคุยกันตรงนี้ว่าผมก็ไปทำความก็เข้าใจก็ได้ว่าคุยกันแบบพอผมเข้าใจเข้าใจแล้วบางทีไม่รู้พูดภาษาอังกฤษอะไรก็ไปรู้เรื่องใช่ไหมครับอันนี้ต้องขอฝ่ายงานเขาด้วยนะครับใช่ไหมครับนี่นะครับคือผมคิดว่าเอาเป็นข้อสรุปตรงนี้ก่อนแปลว่าชาวบ้านเองเนี่ยว่าชาวบ้านไม่เห็นด้วยนะแต่ชาวบ้านเริ่มทนกับการที่เข้าหมู่บ้านมากไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับผมสรุปอย่างนี้ถูกไหมคือถ้าจะพูดให้แบบว่าให้ยอมรับนี่คงแต่แบบไม่ได้ใช่ไหมถึงจะได้มีข้อสรุปอะไรที่ดูสูงอย่างนี้เลยขอขออนุญาตอีกครั้งนะคะว่าหลังจากที่เข้าประชุมแล้วชาวบ้านไม่อนุญาตแต่ทางบริษัทก็เดินตามราคาค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะไปเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าไม่ให้สำรวจแล้วทำไมต้องมาบ่อยคือก็ต้องตัดปัญหาว่าไม่ต้องฟังไม่ต้องกระฟังอีกแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ทางบริษัทก็บอกว่าตอนกลางคืนประชาชนไม่มากค่ะชุมชนไม่ไปรับฟังแล้วก็เลยต้องบอกว่าตอนเช้าเดี๋ยวไปเดินตามหลังคาบ้านค่ะก็ต้องออกเดินจริงๆคือบ้านของดิฉันก็สอบถามไป2คนคือคุณแม่ก็คือเราก็คุยกันดีๆก็คือว่าไม่ยอมให้สำรวจไม่ยอมให้จอดก็ถามเหตุผลว่าเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรแล้วก็บอกว่าคือเราอยากรักษาสิ่งแวดล้อมคืออยากรักษาสุขภาพตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามีฝุ่นละอองผลกระทบสารเคมีอะไรเข้ามาประมาณนี้ตัวคนใหญ่ก็พอจะรักษาได้ใช่ไหมคะแต่สำหรับเด็กเล็กๆประมาณเรียกเกิดถึง5ปีเขาจะรักษาตัวอย่างไรคะครับค่ะโอเคนะอันนี้คือทางบริษัทบอกเองว่าคือประชาคมชาวบ้านอื่นไม่เท่าไหร่ให้มามากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรคือส่วนใหญ่ที่สำคัญอยู่ที่น้องตาบริษัทบอกว่าอย่างนี้ค่ะขอบคุณครับไม่พูดซ้ำเลยนะเพราะผมจะบอกว่าสรุปได้แล้วขออนุญาตพูดให้จบขออนุญาตอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผมจะไปรอบสุดท้ายแล้วไม่คือพูดไม่ซ้ำได้แต่ว่าไม่ซ้ำแต่สรุปได้แล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์สรุปเมื่อกี้ครับเนื่องจากเขาว่าไม่เห็นด้วยแล้วแต่ทางบริษัทก็ยังไปดำเนินกิจกรรมอยู่ในแต่ละบ้านแล้วชาวบ้านก็สุดทนแล้ว
เพราะว่ามันจะมีทั้งตอนนี้ชาวบ้านลงข้าวแล้วขณะเดียวกันคุณยังหอบเครื่องไม้เครื่องมือเดินจ้ำข้าวชาวบ้านซึ่งได้รับความเสียหายนะฮะชาวบ้านทนไม่ได้ณตอนนี้แล้วก็มีการรวบรวมรายชื่อและบางส่วนเพื่อยื่นฟ้องศาลปกครองแล้ววันนี้ผมก็รวบรวมรายชื่อแล้วได้รับชื่อแล้วยืนยันว่าเจอกันชั้นสามครับเนี่ยเอาโยกระดับอันนี้ผมไม่ได้ยุ่งเลยนะยังไม่ได้ทันได้พูดประสาทหลายๆนี่ผมก็ถือว่าเวทีนี้เป็นเรื่องของการที่เราพูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายด้วยนะครับต้องยังไงก็ถือว่าได้หลายแล้วนะก็คือผมอยากจะฝากเพิ่มนิดนึงฝากเป็นข้อคิดไว้ว่าที่จริงแล้วตอนนี้ในเรื่องของอิตาเลียนเราบ้านเรานะตอนนี้มันก็มีแต่จะหมดไปนะครับแล้วก็การที่มีการมาตรวจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาไม่มาลงทุนครับก็จะทำอยู่ในภาคใต้กับตะวันออกเพื่อจะปัญหาง่ายนะครับทำตรงไหนก็เจอนะครับทีนี้เนื่องจากว่าอิตาเลียนเมื่อน้อยลงนะฮะความต้องการนะครับที่เราควรจะหาพลังงานไว้รองประเทศมันก็ถึงเวลานะครับถึงเวลาส่วนหนึ่งตรงนี้ก็คือในช่วงของการตำรวจเนี่ยก็เหมือนกับการเอ็กซ์เรย์พื้นที่นะครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องทำไปทั้งหมดนะครับอันที่เป็นข้อคิดใช้ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นสนับสนุนถนนหรืออะไรเนี่ยนะครับพูดได้เป็นการว่าเมื่อเราทราบศักยภาพของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดแล้วว่าตรงไหนมีตรงไหนไม่มีมันก็จะจบไปพอหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกไว้ฮะถ้าสำรวจละนะครับถ้าไม่มีก็ผ่านไปเลยเริ่มไปเลยแต่ถ้ามีสมมติถ้ามีนะครับสมมติจับแล้วอยู่ที่บ้านน้องตายพอดีเลยกันอันนั้นก็เป็นขั้นตอนกระบวนการที่เราคิดว่ามันเอาแล้วตอนนี้นะมันก็เป็นขั้นตอนนึงนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดเฉยๆนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะก็ให้ข้อคิดกันว่าตอนนี้อย่างน้อยๆเราก็จะรู้ศักยภาพบ้านเราว่าตรงไหนมันมีตรงไหนไม่มีก็อันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้กระทรวงพลังงานหรือปตท.พูดมีบ่อยนะฮะเดี๋ยวมีผู้ช่วยสั่งและการประสานนะเชิญแล้วก็อยากให้นุ่นวันสักถามนะเพราะตอนนี้ล่ามา4เย็นละจะ4เย็นละเชิญแล้วกรรมการนะผู้ช่วยสั่งแล้วก็การประสานแล้วก็คุณสอนนะเชิญหลังจากฟังท่านพลังงานชี้แจงครับตอนแรกก็ไม่มีเลยแต่พอฟังชักจะมีข้อสงสัยเยอะแล้วตามที่ประเด็นนะครับที่มันเกี่ยวเรื่องเชื่อมโยงกันอันที่หนึ่งเรื่องที่อาจารย์ประสานได้ถามว่าแล้วใช้เยแล้วคนที่คอยควบคุมเองอันนี้ท่านชี้แจงในตอนบอกว่าเยกำลังฟังหมายความว่าไม่มีกระบวนการเลยครับทีนี้ผมมาดูเอกสารที่ทางกรมเชื้อเพลิงที่แทนนะครับก็บอกอยู่ว่าไอ้ตัวบริษัทได้รับสัมปทานปีตัวเดียวปี53และการตำรวจนี้ซึ่งเป็นไปตามมาตรการและเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EA ผมเลยงงว่าไอ้มันมี EA ฉบับนึงแล้วและก็กำลังทำ EIA ฉบับหนึ่งซึ่งเป็น EIA จอดสำรวจซึ่งเริ่มเมื่อปี56คำถามก็คือตกลง EIA 2ฉบับใช่ไหมครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเป็นคุณผู้ความเห็นว่าในระหว่างที่กำลังทำ seismic survey ก็คือการระเบิดนะครับตรงนี้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันในบริษัทก็ทำเยไปด้วยฟังว่าอย่างนั้นเริ่มตั้งแต่ธันวาปี56คาดว่าจะเสร็จกรกฎาคมปี57ประมาณเกือบปีไม่ถึงปีดีก็ถือว่าเป็นเยที่เร็วมากทำกันไม่ถึงปีก็ใช้ได้เลยเรายังไม่พบข้อเท็จจริงว่ามีน้ำมันอยู่ที่ไหนอย่างไรหรือมีมากมีน้อยควรจะลงทุนหรือไม่อย่างไรด้านหนึ่งเนี่ยความท่านพลังงานก็คล้ายกับว่าเป็นสิทธิโดยชอบของบริษัทผู้มีตังที่จะลงทุนนั้นก็ประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นหนึ่งต้องไม่ลืมว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติส่วนรวมเป็นสมบัติของแผ่นดินของประชาชนทุกคนร่วมกันในขณะที่ผู้ได้ประโยชน์
ก็ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งและลงทุนไปส่วนก็จะช่วยมีหลายส่วนก็ถูกรอนสิทธิ์ไปด้วยดังนั้นตัวกฎหมายเองก็ที่ผมทราบก็คือมีการกำหนดแบ่งกันว่าในขณะท่านลงทุนท่านก็ได้ตามถ้าท่านขาดทุนท่านก็ไม่ได้ตามแต่ด้านหนึ่งท่านไปรอนสิทธิ์คนอื่นท่านก็ต้องสูญเสียตรงนั้นไปด้วยแล้วก็สิทธิของคนที่จะถูกรอนสิทธิ์ก็ต้องได้รับการดูแลประเด็นก็มาถึงว่าในเมื่อยังไม่ชัดเจนว่าจะทำตรงไหนจะขุดตรงไหนแต่ท่านเองเขาเรียกว่าคล้ายๆเหมือนว่าเจตนาดีบริษัทคล้ายๆมีอย่างนั้นนะว่าอยากจะทำเกินกฎหมายคือทำรอไว้เลย EIA เนี่ยในระหว่างที่ทำเซอร์วิสเซอร์เวย์ก็ทำ EIA รอไว้เลยผมฟังประเด็นคล้ายๆอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะได้ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่ฉันทำไว้ก่อนคลุ้มๆไปทำเกินกฎหมายไปผมก็เลยทำเอาแค่เอาทำตามกฎหมายก็พอสร้างเขื่อนริมทะเลสร้างเขื่อนปากมูลสร้างเขื่อนที่ต้นที่นี่ท่านไม่รู้ว่าจะกั้นลำน้ำตรงไหนแต่ท่านเล่นทำใหญ่ๆทั้งลำน้ำเนี่ย200กิโลเมตรเนี่ยผมคิดว่ามันตอบวิชาการไม่ได้อันนี้เป็นคำถามอีกอันว่ามันทำได้หรือเปล่าอีกประเด็นนึงฟังสุดท้ายก็เกิดคำถามขึ้นมาอีกว่าในขณะที่พี่น้องฟังดูเนี่ยชี้แจงก็คล้ายๆว่ามีการพยากรณ์ใหม่ครับและส่วนใหญ่นี่ก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นชอบที่จะให้เข้าไปทำการสัตว์ปีกเซอร์เวย์สำรวจอะไรครับฟังท่านพลังงานชี้แจงก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะผมเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ให้สำรวจเขาไม่ให้เข้าไปสัตว์ปีกเซอร์เวย์รวมไปถึงการเจาะสำรวจเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยแต่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรค่อยเข้าไปหลายครั้งเข้าไปคุยคำถามผมก็คือตกลงบริษัทเข้าไปคุยหรือเข้าไปสำรวจเพราะว่าเข้าไปคุยเห็นท่านประหลัดก็ชี้แจงว่าระเบิดเป็นลูกทรงกลมมีลูกศรชี้ดูครับอันนั้นมันไประเบิดนะไม่ใช่ไปคุยถูกไหมฮะก็เป็นคำถามสุดท้ายตกลงไปคุยหรือเข้าไปเนี่ยก็สองคำประเด็นอยากให้ตอบเพื่อนท่านจะกำลังงานต่อขอบคุณท่านมากครับสำหรับประเด็น EIA นี่ก็คือผมสงสัยเหมือนกันนะครับที่ท่านผมก็ไปถามเขาเลยเอเอนี่ท่านผมจะส่งให้ทางสอพอแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ภายในเดือนนี้ใช่ไหมจะตามระเบียบเขาเลยที่เขากำหนดไว้แล้วก็บอกเขาอย่างที่ผมได้เรียนแต่ละต้นนะฮะว่าเขามีการกำหนดจุดกำหนดการจุดไฟนะฮะโดยการประเด็นนี้เพราะนั้นแล้วก็เพื่อวางให้เราเนี่ยเขาก็สามารถจะทำได้แล้วก็ลงไปพร้อมกันเลยแต่เพราะว่าโอเคทั้งนั้นเราคือกฎหมายตรงนี้ผมไม่ทราบบอกได้แต่ผมก็ไม่ทราบหรอกในกฎหมายเขาทั้งเจ้าเรื่องไม่ได้เอามาอ่านทั้งหมดนะครับโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเขาทำต่อเลยนะฮะอันที่สองก็คือเรื่องของการระเบิดนะฮะอันนี้ก็ท่านนี่ตะกี้ท่านถามว่าไงฮะเมื่อกี้ท่านชี้แจงว่าการที่พี่น้องไม่ชี้แจงบอกว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยเยอะนี่ท่านคล้ายๆรับข้อมูลว่าเอ๊ะมีคนมาลูกมีชุดน้อยอยากให้จัดเพิ่มอีกคุยเพิ่มคุยมากมากแต่เท่าที่ผมฟังชี้แจงเขาไม่ได้ไปคุยเขาไประเบิดผมก็เลยถามว่าตกลงเขาไปคุยหรือเขาไประเบิดครับขอบคุณครับตะกี้ผมอาจจะพูดทำให้ท่านเผยไปนิดนึงคือหมายถึงว่าในกรณีที่เขาลงพื้นที่นะครับกรณีที่ทำการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบนะครับแล้วตะกี้ที่ท่านพูดถึงใบโพลเนี่ยนะว่าคนน้อยตรงนี้ไม่ผ่านตรงนั้นไม่ผ่านอะไรเนี่ยนะผมก็ได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าเนี่ยพอคนน้อยครับเราก็จะเข้าไปบ่อยนะฮะแล้วก็ประเด็นโยงเรื่องระเบิดอะไรถ้าเป็นเรื่องระเบิดครับต้องหยุดนะฮะต้องหยุดเพราะทุกทีผมก็ได้พูดแล้วนะว่าถ้ากรณีที่เขาให้เข้าพื้นที่แล้วเนี่ยคุณต้องหยุดนะฮะในเบื้องต้นที่ผมท่านจำได้ท่านผมพูดตรงนี้นะฮะแต่จนตรงประเด็นที่อ่ะก็คือหมายถึงว่ากรณีที่เข้าไปชี้แจงเบื้องต้นนะฮะในพื้นที่ทำไมต้องเข้าบ่อยนะฮะเพราะว่าประชาชนในจุดเดียวกันเนี่ยมาไม่พร้อมกันทุกวันนะเพราะฉะนั้นการคุยทุกวันก็มีคนใหม่ทุกวันเขาก็พร้อมที่จะต้องเข้าไปทุกวันส่วนเรื่องระเบิดนี่ต้องหยุดนะต้องหยุดโอเคนะครับขอเพียงประเด็นคำถามแรกที่อาจจะตรงนะผ
มถามคำถามแรกคือว่ามีเขียนชี้แจงจากคนเจ้าเพิ่มเองนะบอกว่าในบริษัทนะครับโครงการบริษัทในตั้งแต่ได้รับสัมปทานเดือนปี53เนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ BIA ผมเลยสงสัยถามว่า BIA ปี53เนี่ย BIA ฉบับหนึ่งถูกไหมแล้วปี56เป็นอะไรคำจับอีกฉบับหนึ่งมี2ฉบับใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยมาสู่ประเด็นที่อาจารย์ประสาทถามว่าใครเป็นคนกำกับดูแลอ่ะเมื่อกี้ท่านตอบครับมันยังไม่มีเพราะ EIA กำลังทำเนี่ยผมก็เลยเตือนความจำท่านว่ามันมี EIA ฉบับถูกไหมเนื่องจากว่าเมื่อกี้ได้นำเรียนท่านว่ามันจะมีการทำอยู่ช่วงระดับปีนะครับในปี53ถึง59เพราะนั้นปี53ถึง56เป็นภาคที่ไหนภาคที่หนึ่งต้องทำอ่ะทำครบทุกอย่างถึงจะจบได้นะครับก็จบแล้วพอรอบนี้ก็มีแต่ผมก็ต้องทำนะครับเป็นภาคที่สองแต่ว่าเป็นสัญญาต่อเนื่องนะเราต้องทำสองภาคนะครับนั่นอีกประเด็นไม่ตัดจบท่านตอบไปแล้วแต่ว่ามันเป็นในแง่ความเห็นท่านตอบไปแล้วว่าท่านไม่ทราบเรื่องกฎหมายแล้วทำพร้อมได้ไหมครับขอบคุณมากนะครับโอเคอาจารย์ภูสันที่ท่านพลังงานจังหวัดบอกว่าไอ้ตัวเรียนเราเหลือน้อยแล้วจะเป็นต้องสำรวจจับพัฒนาในการสื่อที่กระทรวงพลังงานว่าผมขอเรียนนี้นะครับว่าไอ้ตัวเรียนบนบกเนี่ยนะมันอันตรายมากกระทบมากในทะเลยังพอว่าได้นะครับในมาเลที่ผมไปมันเมื่อเดือนมีนาเนี่ยนะเขาไม่ทำเลยนะครับบกเขาไม่ทำก็ทำเฉพาะในทะเลเพราะกระทบอย่างที่เราเห็นนี่ทีนี้ปัญหาว่าพลังงานเรามีน้อยตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมยืนยันนะครับผมมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลครบถ้วนเดี๋ยวเราคุยกันได้ครับผมให้แหล่งที่มาได้นะครับพลังงานในเยอรมันเนี่ยเขาใช้แสงแดดนะถ้าเราสามารถยกไอโซลาร์เซลล์ในเยอรมันมาไว้ในประเทศไทยได้นะมันสามารถที่จะพอกับไฟฟ้าที่ชาร์จในภาคใต้10จังหวัดและ20จังหวัดภาคอีสานรวมกันมากกว่านั้นนะอยากจะเรียนพี่น้องแล้วก็หลายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรามีแสงแดดเยอะมากนะครับเยอะกว่าญี่ปุ่นเยอะกว่าเยอรมันเกือบ2เท่าแต่ทำไมเราไม่ทำที่เราไม่ทำก็เป็นกิจวัตรกรรมของกลุ่มแบบนี้ความเชื่อแบบนี้เก่าๆซึ่งเมื่อก่อนมันถูกนะเมื่อก่อนมันถูกแต่ในช่วง 7-8 ปีหลังเนี่ยราคาโซลาร์เซลล์ถูกกว่าอย่างอื่นแล้วนะถูกกว่านิวเคลียร์มีงานศึกษาวิจัยของมาเลย์ชื่อดังในอเมริกานะถูกกว่าการธรรมชาติแล้วนะครับในพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยนะ1ตารางเมตรเป็นแสงแดดให้พลังงานเรามาเนี่ยนะมากกว่าการธรรมชาติ 14,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อปีนะมากกว่าถ่านหินเกือบ1ตันมากกว่าน้ำมันเกือบ500ลิตรเพราะฉะนั้นจากความคิดตรงนี้จากเทคโนโลยีเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้แสงแดดทำไฟฟ้าทำอะไรต่ออะไรสารพัดพลังงานสิ่งมีชีวิตใต้ดินที่เราอยากจะได้นะโดยไม่ต้องพึ่งอิตาเลียนเลยนะอันนี้ผมยินดีที่จะให้ข้อมูลแหล่งที่มาด้วยครับคือตอนนี้อยากให้รัฐบาลเป็นคนสักถามแล้วเดี๋ยวถ้าพวกเราเนี่ยจะเพิ่มเติมก็ดีๆไม่เป็นไรเชิญเชิญสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องการเข้าไปสำรวจเนี่ยมีได้ดูตามพรบ.อิตาเลียนมีว่าการที่ดินเอกชนที่ดินรัฐประเด็นเรื่องที่ดินเอกชนเวลายื่นเอกสารประกอบขอสำรวจต้องใช้หลักฐานอะไรในการยื่นขอประกอบนะคะแล้วก็เอาเรื่องนี้ก่อนประเด็นจะถามเรื่องประกอบใช้เรื่องประกอบใครจะตอบได้ไหมอันนี้ประธานตอบได้ไหมไม่ได้ก็บอกตอบไม่ได้ครับนี่ฮะกฎหมายพูดเลยเป็นของเป็นนั้นไหนช่วยบอกให้ได้ตะลุงกรมพลังงานป่ะคือการขออนุญาตสำรวจนะคะคือการขออนุญาตสำรวจเราต้องมีเอกสารหลักฐานโดยเฉพาะถ้าเป็นที่เอกชนต้องใช้อะไรเขาก็ไม่ขออนุญาตขอได้ก็ขอได้ไม่ทราบครับผมไม่ทราบสำรวจไม่ได้ทำแล้วระบบเองก็ไม่ยื่นที่หน่วยงานไหนนะถ้าขอสำรวจพลังงานไม่ทราบเลยไม่ทราบจริงๆแล้วถ้าอำนาจหน้าที่ของพลังงานจังหวัดทำอะไรคะเรื่องงงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยคืออย่างกปร.เวลาอุตสาหกรรมจังหวัดเขาลงเขา
องยื่นจากนี่ไปแล้วก็ไปขออนุญาตคืออย่างนี้นะครับเรียนในการนะครับในส่วนของกรมอื่นนะครับเวลาลงพื้นที่นี้เขาจะแจ้งเรานะฮะมีกรมพลังงานตกแต่งและอนุรักษ์พลังงานและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็จะส่งคนมาทำเองเมื่อส่งคนมาทำเองก็เขาจะไม่ได้แจ้งเราเลยเพราะนั้นก็จะไปขออนุญาตหรือทำอะไรเนี่ยเราไม่มีเอกสารต่างๆนี่ต้องนะต้องความจริงใจต่างๆจริงๆเราไม่จ่ายจริงหมายถึงอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับพรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับทางการตรวจเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับงั้นเราอาจจะต้องไปเรื่องนโยบายนะครับครับอันนี้ต้องมีนักการพนันเพราะเราต่อทีนี้จะถามเรื่องเมื่อกี้คุยเรื่องระเบิดคืออันนี้ไม่แน่ใจอันนี้เทียบเคียงกับการที่เคยทำเรื่องเหมืองอินแล้วก็มีการเบิดวัตถุระเบิดไม่ทราบใครจะตอบได้ไหมว่าเวลาเบิดวัตถุระเบิดออกมาเนี่ยค่ะมันต้องใช้ภายในวันหรือเปล่าเพราะทราบว่าถ้าเป็นเรื่องที่จะเอามาระเบิดอีกคือวัตถุระเบิดเป็นวัตถุอันตรายที่ถูกควบคุมแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือมีระเบียบว่าถ้าเบิดเช้าต้องเสร็จต้องใช้เสร็จภายในวันนั้นถ้าไม่ใช้ภายในวันนั้นต้องคืนทันทีทีนี้ฟังดูเหมือนกับว่าเอาระเบิดมาแล้วก็ไปฝังไว้แล้วก็ทิ้งไว้รอการจุดระเบิดก็เลยสงสัยว่าไอ้เรื่องนี้มันมีการควบคุมยังไงเพราะว่ามันเป็นอันตรายค่ะใครจะตอบได้ไม่ทราบทางพลังงานหรือกองทัพไม่ทราบอยู่ครับท่านจะลองทราบไหมเกี่ยวเรื่องของวัตถุระเบิดก็มีที่ทำงานพอทำเรียนได้นะครับ
นนั้นที่ทำผู้จัดแล้วก็เรื่องทางเทคนิคเนี่ยต้องขอประทานโทษทีที่ไม่สามารถตอบได้แต่มีความเห็นส่วนหนึ่งว่าถ้าเปิดวิธีนี้ผมอยากขอให้มีผู้แทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมานั่งพร้อมๆกันนะครับถ้าไม่นั่งพร้อมกันเนี่ยผมไฟเรียนลำบากข้อมูลก็จะบิดเบี้ยวส่วนแล้วก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เจตที่บอกนะถ้าไปถึงเมื่อเช้าผมชอบแต่มากแต่บอกว่าถ้าทำอะไรก็มากองกันข้างหน้าเลยแล้วก็เปิดให้มันโปร่งใสทั้งหมดเลยแล้วผมเชื่อมันนี่เนี่ยน้องปีนังส่วนหนึ่งที่จะมีปัญหาก็คือตรงนี้เขาไม่เชื่อมันพอเขาไม่เชื่อมันเขาก็กังวลนะครับพอกังวลเนี่ยเรื่องของการดำเนินการต่อมันก็มีปัญหาแต่ถ้าพูดเป็นทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีปัญหาก็มาบอกกันแต่กระทบเรื่องสิ่งแต่กระทบเรื่องสิ่งของภาพหรือว่ากระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงๆบริษัทก็ต้องหยุดนะครับผมทำเองนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรนี่ก็ผมใส่ตรงพูดได้เลยครับแล้วก็สับฝั่งอยู่ตลอดเวลาก็พูดต่อหน้าท่านพนักงานพูดต่อหน้าสปก.นะพูดต่อหน้าบริษัทเลยซึ่งเรื่องเหล่านี้พูดอยู่แล้วฮะในส่วนราคาในส่วนขอให้ได้มั่นใจนะว่าถ้าพี่น้องให้ยอมขออนุญาตท่านประธานครับก็จะมีแต่มันจะเป็นหนัง
สื่อซึ่งเป็นร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับซึ่งตัวนี้ก็จะส่งมาที่อบต.ก่อนประชุมที่นนท์ปาก30วันหมายถึงว่าให้ผมอ่านพอดีนนท์ปากกับพวกผมจะติดกันจะต้องไปที่บ้านท่านด้วยแล้วก็จะส่งมาตัวนี้แต่กระบวนการทำไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปร่วมไม่ได้เข้าร่วมเลยใช่ไหมหมายถึงการเก็บข้อมูลประมวลผลรวบรวมผลคือไม่ร่วมเวทีไม่ได้ร่วมเวทีไม่ได้ร่วมพอดีผมจะขอตอบท่านสอนและพอดีที่ทางเพราะว่าการยื่นต่อคอในที่เอกชนมันน่าจะไปยื่นที่ไหนไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับแต่จะลองตอบดูว่าไม่เอาไม่เอาเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่เอาอันนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวกันถามทางว่าพลังงานเข้าร่วมในเรื่องของเวทีเรื่องของ EAA ไหมการประเมินผลกระทบไม่ได้เข้าไม่ได้เข้านะครับได้รับแจ้งหรือหนังสือเชิญได้หรือเปล่าได้รับแจ้งจังหวัดได้รับแจ้งท่านตลอดเข้าร่วมฮะไปทีไม่ได้เข้าแล้วต้องจับในฐานะที่ผมเป็นชาวบ้านก็ไม่ได้เข้าครับชาวบ้านก็ไม่ได้เข้าไม่ได้รับแจ้งด้วยไม่มีครับตกลงในที่ประชุมแห่งนี้มีใครเคยเข้าร่วมประชุมบ้างครับสมาชิกอบต.เชิญนายกเทศบาลครับขอเรียนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเหมือนที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปคือพวกผมจะได้รับหนังสือของบริษัทท้องฟ้านะครับเป็นเรื่องอย่างนี้และส่งไปหาทุกคนนะครับของสมาชิกสภาเทศบาลแต่เวทีที่รับฟังความคิดเห็นนะครับเขาก็ไปอธิบายเรื่องเดิมนี่แหละครับที่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ไม่มีการลงมติแต่ผมยังไม่ได้ตามโดนเขาก็เขารายงานทางผมเชื่อเพิ่งไปยังไงวันนั้นนะครับเพราะผมถามในที่ประชุมชัดเจนว่าวันนี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นใช่ไหมไม่ใช่การลงมตินะครับเราก็ตอบชัดเจนครับว่าไม่ใช่ไม่มีการลงมติตกลงไม่ใช่ที่คุณทุกคนถามค่ะขอบคุณค่ะนายจันทร์ที่ว่ารายงาน EAA ของบริษัทท่านมีปัญหาแล้วนะคะก็คือว่าโครงการนี้ในสองขั้นตอนคือการสำรวจเนี่ยนะคะทางบริษัทจะต้องจัดทำรายงานที่เป็นแผนบริการแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆนะคะแล้วก็เวลาที่จะมีการระเบิดดีๆช่วงสำรวจเนี่ยก็ต้องไปกำกับตามแผนนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูไม่มีใครพูดถึงรายงานฉบับนั้นเลยแม้กระทั่งตัวพลังงานเองการกำกับต่างๆเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นอันที่สองก็คือว่าทางสพได้ผ่านรายงาน EAA แล้วนะคะก็คือเป็นโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมนะคะตรงนี้เนี่ยคสช.เนี่ยได้ผ่านรายงาน EAA ฉบับนี้ตั้งแต่พฤศจิกายนปี55ฉันก็งงอยู่นะคะว่าอันนี้ก็คือเอกสารที่ทางสพ.ชี้แจงมาที่อนุกรรมการ10นะคะก็เลยเดี๋ยวอันนี้ก็คงจะต้องเป็นการตรวจสอบกันต่อเพราะในที่นี้ไม่มีใครเห็นรายงาน EAA แล้วก็ไม่มีใครได้รับเชิญเข้าร่วมเลยแล้วรายงาน EAA ฉบับที่สพ.ชี้แจงมาทางนู้นในตรงนี้เนี่ยมันผ่านมาได้อย่างไรนะคะนี่ก็คงเป็นประเด็นต้องก็เป็นชุดแรกครับเป็นชุดที่ทำครั้งแรกเป็นอันนี้บอกว่าเป็นไอ้ตัวรายงาน EAA ของโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมแปลงสัมปทาน L31/50นี่นะคะตอบให้ค่ะเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ค่ะเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ผ่านเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2555 1057หน้าชุดแรกชุดแรกพลังงานเขาร่วมชุดไปป่ะก็ไม่ได้รวมชุดแรกผมยังไม่มาเลยครับยังไม่มาผมคุณยาวเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะคะในงาน EAA เนี่ยนะคะคือจะเห็นได้ว่าพอฟังจากตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นชุด1ชุด2ก็จะไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็เพิ่งมาตื่นตัวตอนนี้แต่ในการทำ EAA เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็น EAA ที่ไม่ใช่โครงการน้ำแรงก็จะต้องหนึ่งในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนแรกนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบนะคะแล้วก็ในขั้นสุดท้ายเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมารับฟังเรื่องของมาตรการนะคะในการที่จะลดผลกระทบด้วยนะคะอันนี้บอกว่าทั้งตัวส่วนราชการเองนะคะในส่วนของตัวหน่วยงานราชการต่างๆท้องถิ่นหรือชาวบ้านเองไม่มีใครทราบกระบวนการนี้เลยอันนี้ก็น่าประหลาดใจมากเรื่องโครงการอะไรนะมีใครจะพูดบ้างเดี๋ยวมีสังเกตแล้วก็สำรับถ้ามีใครนะผมขอสำรวจก่อนรอบแรกแล้วก็ท่า
เดี๋ยวเราใช้ไมค์รอคือสถานการณ์ของพี่น้องเวลากับการสิ่งที่ต้องใช้ในการกันคุณก็มีขั้นตอนตำรวจด้วยคำถามที่น่าสนใจที่พี่น้องถามไว้นั่นคือว่าเข้าไปโดยพระการที่สมุนแล้วไปจอบแล้วไปฝังระเบิดแล้วเนี่ยถ้าเขาอยากจะให้เอาระเบิดออกนะครับไม่ต้องฟ้องศาลปกครองทำได้ไหมเอาออกให้ได้ไหมครับสั้นๆอย่างนี้แหละท่านรายงานในบัตรเดี๋ยวจะทะเลาะไม่ตอบด้วยอันนี้เรื่องจริงที่กิจชาวบ้านบอกว่าจะไปฟ้องแล้วนะตรงใครจะมีอำนาจในการสั่งการเราครับคือเรื่องนี้ผมจริงผมได้ยินมาเหมือนกันนะผมก็วิ่งไปถามทางบริษัทว่าพิจารณาที่ฝังไปได้เราขึ้นมาได้ไหมเขาก็ตอบว่าเอาขึ้นมาไม่ได้แหละมันจะมีเขี้ยวเหมือนที่เมื่อกี้ทางโทรแอนที่เป็นเขี้ยวถ้ามีอย่างนี้ก็คือต้องระเบิดทิ้งไปเลยครับต้องระเบิดทิ้งอย่างเดียวเขาก็ตอบไปนั่นแหละครับคุณได้ไหมคุณได้ที่เราไปฟังชาวบ้านทราบไหมจากข้อมูลที่ได้มาจากพนักงานที่ใส่เสื้อสีเขียวครับบอกว่า 6,000 วงพันลูกและมีกรณีคำถามท่านสังเกตเมื่อกี้มันเกิดขึ้นกรณีบ้านแท้เนาะคือไปฝังในหลุมของป้าคนหนึ่งแล้วทีนี้ขณะที่ฝังเนี่ยเขาไปกินข้าวเที่ยงพอดีแล้วออกมาก็เปิดลงไปแล้วคนยังไม่ออกคือเจ้าหน้าที่ใส่ชุดสีแดงยังไม่ออกพอดีป้ามาเจอพอดีป้าก็เลยบอกว่าเอาออกซะจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆสิ้นขอให้เอาระเบิดออกไปคนบอกว่าเขาไม่เอาออกเขาบอกว่าออกไม่ได้เมื่อเอาออกไม่ได้จะทำยังไงป้าก็บอกจะเอารถแบ็คโฮมาบุกเขาก็ตกลงกันอยู่ตั้งนานแต่ก็ตกลงกันไม่ได้แล้วก็ออกไม่ได้ทีนี้พวกเราก็เลยชาวบ้านนะครับที่ไปร่วมมันก็เลยพยายามดึงขึ้นมาได้มา10 เมตรครับมาขึ้นมาได้เพราะสายทีนี้ก็เลยถามคุยกันว่าจะทำยังไงในเมื่อบริษัทเขาไม่รับผิดชอบเราก็ทำอะไรไม่ได้เราเลยตกลงกันว่าเราจะรับผิดเองครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใช้ห้องแดดตะลี่ธรรมดานะครับช็อตมันก็เหมือนแต่เป็นบ้างไฟทั่วไปแต่ว่าผมก็ห่วงเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าจะระเบิดจริงเราต่อสายพวกมีดาวสัก50 เมตรแล้วไปต่อชุดระเบิดที่นู่นและเชิญผู้รู้เข้ามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยว่าไอ้ตัวที่ส่วนผสมนั่นคืออะไรมันจะแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่แล้วมันจะทิ้งอะไรในพื้นที่นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านทำยืนยันว่าจะทำดังนั้นเดี๋ยวอยากฟังน้องตัวแทนบริษัทฟังที่ชาวบ้านพูดคือเขาอยากให้เอาระเบิดออกไม่ไงั้นเขาจะระเบิดเขาจะไปจัดการเองพวกเราตอนนี้คิดยังไงผมไม่รู้ว่าเขาเอาระเบิดไว้ที่นาเขาที่ไหนครับตอนนี้รับอนุญาตจากพี่ถ้าไปอย่างนี้จริงนะคือเป็นความผิดของบริษัทแต่ผมแน่ใจว่าถ้าเปิดตัวนี้ที่ลงไป6,000ลูกรับจากเจ้าของที่เขาเซ็นยอมแน่นอนมีเซ็นยอมใช่ครับเพราะว่าการสำรวจอิตาเลียนนะครับยืดหลักฐานเหมือนกำแพงเราดูกำแพงประเภทเส้นอย่างนี้และเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าทำไมพยายามมาหาเราไม่ยอมทำมาหาเรานะเพราะว่าเส้นนี้สมมติเส้นนี้ตรงมาใช่ไหมตรงกลางขาด500 เมตรแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลตรงนี้เราทำแล้วถึงแม้ว่าเส้นอื่นเส้นข้างบนกับข้างล่างเสร็จแล้วก็ไม่ระบุก็ถือว่าเราไม่ได้ทำก็เลยเราพยายามอยากให้ชาวบ้านเข้าใจเราเข้าใจให้เราสำรวจในทีนี้วันที่พูดนะครับมีบางคนเขาบอกว่าคุณจอบนำมาติดเรียนผมยินยันที่นะครับสำรวจครับสำรวจแค่สำรวจจริงๆไม่มีอะไรคุณจอบติดเรียนตามที่เราไปจอบรู้3รู้นะครับในภาคอีสานไม่มีปิโตรเลียมแน่นอนตามข้อมูลที่เราสำรวจมาครับถ้าจะเจอก็คือแก๊สธรรมชาติถ้าธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งปิโตรเลียมแน่นอน100%ครับนะครับก็เมื่อกี้ท่านบอกว่าถ้าไม่ได้รับการยินยอมจะไม่ทำแน่นอนอันนี้ครับ
คำขออนุญาตเข้าไปทำในพื้นที่และเป็นตัวสีแดงและเขาไม่อนุญาตนั่งเฝ้าอีกต่างหากแค่นี้เป็นธรรมะกิจพร้อมเถิดแป๊บเดียวก็ไปทานก็เที่ยงครับกลับมาระเบิดลงไปแล้วครับนะครับแล้วก็ขึ้นไม่ได้ด้วยฉะนั้นเราจะระเบิดเองครับดิฉันจะขอรอคุณหมอมาค่ะเพราะว่าเรื่องสำคัญให้กองตรวจก็ได้ค่ะครับครับอันนี้ขออนุญาตครับผมอธิษฐานคุณหมอครับตอนนี้ครับที่เรานั่งปฏิบัติพื้นที่ชาวบ้านก็ยังไม่ได้ในการระเบิดนะณตอนนี้ระเบิดไปด้วยเขายังทำอยู่ในการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งผมว่ามีรถ6ล้อจำนวน8คันนะคะวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ฝังระเบิดในที่ที่ชาวบ้านไม่ยอมรับนี่ชาวบ้านส่งข้อมูลมาให้เดี๋ยวนี้นะคะซึ่งตรงนี้อยากให้ท่านรองผู้ว่าชลจังหวัดเนี่ยได้โปรดทำอะไรสักอย่างค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างที่ทางชาวบ้านว่าเนี่ยเกิดบาดเจ็บขึ้นมาดิฉันคิดว่าไม่คุ้มนะคะสำหรับความเสียหายของบ้านเมืองแล้วก็จะเห็นว่าดิฉันได้ทำเรื่องถึงหัวหน้าคสช.อย่างเร่งด่วนเมื่อวานนี้และเมื่อสักครู่นี้ทางท่านรองและทางภาคที่สองก็ติดต่อมาเพราะดิฉันขอให้ทหารเนี่ยลงพื้นที่เพื่อเก็บกู้ระเบิดค่ะดิฉันคิดว่าความร้าวรานระหว่างคนไทยด้วยกันเองต้องไม่เกิดจากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทรัพยากรของบ้านเรานะคะดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ขอให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นคนไทยเนี่ยระงับเหตุก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ถึงขั้นยกเลิกแรงสัมปทานแต่ไม่ควรให้การกระทำอย่างนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนนี้ตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่หน้าจอบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันจะแจ้งจังหวัดทหารบกท่านรองผู้ว่าและท่านผู้ว่าได้จัดประชุมวันที่24สั่งให้ชะลอแต่คำสั่งชะลอแปลว่าบริษัทเดินหน้าเร็วกว่าเดิมนะคะซึ่งนี่มันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมากแล้วจากรายงานที่ชาวบ้านรายงานถึง9ใน11หมู่บ้านเนี่ยลงมติประชันไม่ต้องการยังคิดว่าด้วยการไต่สวนสาธารณะวันนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่านิ่งเฉยไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ยังท่านมีท่านอื่นไหมครับสำหรับเรื่องบุรีรัมย์ถ้าไม่มีเรื่องสุดท้ายท่านรองขอมีเชิญอาจารย์
ชิญอาจารย์อาจารย์ทำไมนั่งไกลอาจารย์แนะนำตัวก่อนนะครับกับชื่อที่ท่านประธานผมวรงค์กรได้ใส่จากวิทยาการเมืองกรรมกรมาสังขารก็มีประเด็นที่อยากเสนอแนะครับพี่น้องดูแลพี่น้องนะครับคือความการที่ชาวบ้านนิยมที่เจาะครับแต่บริษัทเดินหน้าขุดเจาะนี่นะครับแล้วเห็นทางที่หน้าเราจะไปยื่นฟ้องศาลปกครองก็ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอยากให้ทางพี่น้องได้ยื่นฟ้องด้านอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องวินัยการยื่นฟ้องวินัยเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับว่าเฮ้ยไม่ให้พี่น้องเนี่ยมีความทุกข์ยากลำบากหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่กำกับดูแลแต่ไม่ได้กำกับดูแลจนพี่น้องเนี่ยเกิดความเดือดร้อนก็น่าจะได้เรื่องวินัย2นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมคิดว่าก็น่าจะใช้15ใช้อายา157ในการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในการพิทักษ์รักษาพี่น้องประชาชนแล้วก็พูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมคิดว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการที่จะพิทักษ์รักษาสิทธิ์ก็ดีสุขภาพก็ดีชีวิตของพี่น้องก็ดีผมคิดว่ามีกฎหมายมากมายนะครับในการที่จะจัดการกับบริษัททุนที่ก่อให้เกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจตามเบี้ยหนังการแผ่นดินนะครับอำนาจตามสิ่งแวดล้อมอำนาจป้องกันมลพิษสารพัดคือกฎหมายที่แข็งเยอะมากถ้าคุณไปขุดมาเพื่อที่จัดการกับทุกที่ชาวบ้านคือท่านต้องการปกป้องชาวบ้านจริงๆผมคิดว่าท่านคุณกฎหมายมาใช้ได้นะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2เนี่ยที่ผมอยากจะเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ EIA ESIA หรือว่าการทำประชาคมอะไรก็ตามแต่นะครับคือจากประสบการณ์ที่ผมลงไปครับฝากบริษัทที่จีนไปด้วยนะครับ คือว่าในผมที่ลงไปเจอบริษัทที่ฝรั่งนะครับคือเวลาการลงไปให้ข้อมูลกับชาวบ้านจะให้เฉพาะข้อมูลที่มันเป็นบวกนะครับแล้วก็ข้อมูลที่มันไม่เป็นจริงเป็นไปได้ไหมครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะต้องกำกับหรือออกระเบียบหรือออกกฎอะไรก็ตามแต่ต้องให้น้ำหนักทั้งข้อเสียและข้อดีนะครับให้ชาวบ้านได้ไปตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังให้เฉพาะข้อดีนะครับยกตัวอย่างเช่นคำไผ่นะครับบริษัทมักจะพูดตลอดเวลาครับว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับไม่ทำอะไรถึงชีวิต คือหมายความว่าไงฮะคือเขาพูดอย่างจริงๆนะฮะหมายว่าต้องรอให้ตายก่อนใช่ไหมเลิกทำอะไรนะฮะคือแล้วเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยกำหนดมาตรฐานนะครับไม่ให้เกิน20 ppm แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพราะนั้นกรมเชื้อเพลิงพลังงานที่ลงมาพูดนะครับก็พูดชัดเจนนะครับว่าหลุมคำไผ่เกิน 1,000 ppm แล้วเกิน 1,000 ppm เนี่ยก็ถ้าดูดทีเดียวปากบ่อคือตายใช่ไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าหลุมเนี่ยห่างจากบ่อประมาณหลุมห่างจากชุมชนประมาณ400เมตรดังนั้นนะครับชาวบ้านก็ยังแสบตาแสบหน้าอกนะครับมี3คนปากเปรี้ยวนั่นหมายความว่าระดับความเข้มข้นที่ทำให้ประชาชนปากเปรี้ยวแสบหน้าอกแสบตาอยู่ที่300 ppm ถ้าเราเทียบเรทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้บริษัทนะครับจอดต้องอธิบายชาวบ้านฟังด้วยอย่าพูดแต่ด้านบวกนะครับซึ่งที่เขาบอกเขาไม่บอกเพราะเขาอยากจะมาลงนะชาวบ้านอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานเกี่ยวข้องจะทำยังไงนะครับที่จะกำกับให้เขาต้องบอกข้อเสียด้วยบอกว่าโอเคขุดเจาะแก๊สนั่นเนี่ยคุณคือเขาจะบอกไปนะครับซึ่งเราก็พยายามอธิบายในตลอดเวลาว่ามันไม่เป็นจริงนะครับเช่นเดี๋ยวจะชาวบ้านจะร่ำรวยนะครับมีถนนสีเลนมีอะไรนี่คือสิ่งที่เขาบอกมานะครับแต่ในความจริงแล้วนี่คือมันชาวบ้านไม่ได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของน้ำพองก็มีประเด็นที่อยากจะฝากที่ประชุมไว้สามประเด็นขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเรื่องของบริลามเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะท่านรองมีอะไรจะพูดก่อนไหมครับเรื่องระเบิดระเบิดไม่พูดเลยนะฮะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่อยากจะเรียนท่านกรรมการสิทธิ์ว่าในส่วนของผู้บริหารจังหวัดผมไม่ได้อยู่เฉยผมก็คงจะไม่อยู่เฉยผมต้องรู้ประธานมาในการนะครับถึงท่านไม่ขอร้องยังไงก็ต้องลงไปทำแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องกระทบกับเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันดีแน่นอนผู้บริหารอยู่ไม่ได้ผมก็อยู่ไม่ได้นะครับที่น้องประชาชนอยู่ไม่ได้ผมก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันเป็นภาษีประชาชนเพียงแต่ว่าตอนนี้แล้ว
ผมคิดว่าที่น้องสุริยการเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นโจรไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าทุกคนตั้งใจทำงานบางทีก็อยากให้กำลังใจกันบ้างบางทีก็อยากพูดคุยกันดีๆบ้างนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นขอให้คุยกันที่มันพบทุกหน่วยงานพบทั้งพี่น้องทุกบริเวณที่คิดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งผู้ว่าจังหวัดก็ตั้งเป้าปัญหาแล้วว่าบริหารต้องสันติสุขครอบครัวเดียวกันใส่เรื่องเดียวกันที่ผมยืนยันนะวันนี้ท่านมาจะทำเครื่องติดตั้งเครื่องดูดีซีเอ็มนะครับเราจะทำเครื่องตัวนี้เพราะฉะนั้นเรื่องตัวนี้ก็ต้องแก้ด้วยดีซีเอ็มที่ผมท่านผู้ว่าจังหวัดเดี๋ยวผมกลับไปผมก็ต้องนำเรียนท่านโดยที่ดูแลเรื่องนี้เพียงแต่ว่าขออย่างเดียวว่าจะได้มองเป็นดูดเลยนะครับวันนี้เราพี่น้องแล้วก็สอบเรียนกันถ้าพี่น้องเรียนน้องเนี่ยราชการก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่มีทางที่จะปิดปากความจริงได้ผมยืนยันได้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมพร้อมที่จะให้เป็นหลักประกันนะครับแล้วก็ผมจะทำทุกวิธีทางนะครับที่จะให้มันลงตัวเพราะว่ายังไงเราก็ต้องชั่งเรื่องของผลประโยชน์กับผลกระทบและของผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ในเรื่องของสิทธิชุมชนด้วยผมเป็นรองผู้ว่าจังหวัดที่มาจากประชาชนชีวิตผมไม่เคยเป็นในอำเภอไม่เคยเป็นประหลัดอำเภอและไม่เคยเป็นประหลัดจังหวัดผมเป็นนักพัฒนาชนผมโตมาจากของความเป็นมันไทยเหมือนกันแต่แปลงจากสายพัฒนาผมไม่ได้แปลงสายปกครองเพราะนั้นมาอยู่เรื่องสิทธิเนี่ยผมก็ทนไม่ได้นะครับถึงได้อยากจะมาดูแลที่สุดแล้วกับเรียนพี่น้องมาที่ประชุมในวันนี้นะผมเป็นขอทุกท่านมาเองนะครับทำหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ก็คงจะเป็นเราสุดท้ายก็ขอบคุณนะขออนุญาตสรุปเรื่องของบุรีรัมย์ก่อนนะฮะท่านบุรีรัมย์ผมคิดว่ามีประเด็นที่จะต้องดำเนินการตั้งแต่ตรวจจนถึงเป็นเรื่องของการทำงานต่อเนื่องของกรรมการ44เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของจุดที่มีการฝังระเบิดประมาณ 6,000 กว่าแห่งนะครับซึ่งชาวบ้านก็ยืนยันว่าเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาจะใช้มาตรการในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไปจัดการนะฮะเองหรือว่าฟ้องต่อศาลปกครองผมก็เห็นเลยที่ท่านรองผู้ว่าจังหวัดพูดครับว่านะฮะคงจะต้องปรึกษาหรือกับผู้ว่าการจังหวัดเมื่อกี้ผมได้คุยกับท่านผู้พันนะฮะที่เป็นรองเสนาธิการนะครับเขาก็รู้เรื่องนี้อยู่ครับเขารู้เรื่องนี้อยู่เพราะเรื่องนี้เนี่ยได้มีการตอบกับทางส่วนกลางด้วยนะฮะผมก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นจุดที่ละเอียดอ่อนและจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ายังไงชาวบ้านก็ไม่ยอมหัวเด็ดติ่งขาดเขาไม่ยอมเนี่ยก็ฝากว่าท่านรองก็ชวนทางผู้พันหรือว่าผู้กำกับก็มาหาเลยด้วยว่าจะคลี่คลายในเรื่องการแก้ไขปัญหานะครับตรงนั้นอย่างไรนะครับเวทีนี้ก็เป็นเวทีปรองดองก็คือทำให้เห็นปัญหานะฮะแล้วป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงซึ่งตรงนี้มีโอกาสเกิดได้สูงนะครับฝากไปด้วยนะครับฝากพลังงานด้วยนะครับส่วนทางบริษัทเนี่ยผมคิดว่าถ้าไปยังไงก็น้องไปปรึกษากับทางผู้ใหญ่ของบริษัทแล้วยังไงก็มาประชุมปรึกษาด้วยกันนะครับประการที่สองก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องการกระบวนการในการสำรวจนะฮะและขุดเจาะปิโตรเลียมเป็นอย่างที่ผมพูดนะครับว่าเราต้องยึดหลักในเรื่องของกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่22แล้วผมย้ำว่าถึงแม้เกิดหลัง22ก็ต้องยึดหลักนะฮะในเรื่องของสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งในวรรค2ของมาตรา7เนี่ยชัดเจนคือกระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบกระบวนการในการรับฟังความเห็นซึ่งการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเสียดายที่อธิบดีกรมไม่มาแล้วก็สผ.ไม่มาเพราะตรงนี้จะเป็นจุดที่ตัดสินว่ากระบวนการในการที่ทำให้เกิดการป้องกันนะสิทธิของชุมชนนะฮะนะ EIA ESIA นี่เป็นกระบวนการทางองค์ความรู้นะไม่ใช่เป็นเรื่องการออกใบอนุญาตเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ถ้าทำอย่างถูกต้องมันก็สามารถทำให้ชุมชนได้รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกระบวนการในการรับฟังเห็นที่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมที่สำคัญชาวบ้านก็บอกแล้วว่าขณะนี้เนี่ยคนไทยตื่นตัวว่าการมีส่วนร่วมไม่ใช่การรับฟังเฉยๆแล้วนะไม่ใช่ผู้ใหญ่ดีตีของประชุมแล้วนะการมีส่วนร่วมคือเขาต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับเพราะประเทศไทยขณะนี้เนี่ย
ยืนยันว่าทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยเป็นสมบัติสาธารณะเป็นสมบัติของประชาชนรัฐเองเป็นตัวแทนของประชาชนในการดูแลกินเงินเดือนประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีอำนาจนะฮะไร้กายทางตรงในการที่เขาต้องตัดสินใจนะฮะที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้กฎหมายหลายฉบับกฎหมายปิโตรเลียมกฎหมายของหน่วยงานเนี่ยยังไม่ได้กระจายอำนาจสู่ชุมชนตรงนี้มันเป็นปัญหาแต่รัฐมนูลเนี่ยได้เห็นความสำคัญตรงนี้จึงตราไว้ในเรื่องของสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกระบวนการ EHA และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เขายืนยันต่อหน้าที่ประชุมเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ต้องการนะอย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อไม่ต้องการก็ไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธไม่ต้องการน้ำมันหรือพลังงานมาใช้แต่นั่นหมายความว่าเขาเก็บไว้ก่อนนะฮะอะไรก็ตามที่ทำแล้วเขายังไม่นะฮะเกิดความชัดเจนว่าจะเกิดผลกระทบหรือไม่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นหลักสำคัญของทางกฎหมายที่เราต้องยึดหลักกฎหมายแล้วก็ยึดหลักในเรื่องความเป็นธรรมด้วยกระบวนการ EHA เดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ผมคิดว่าอย่างช้าที่หน้าผมจะจัดประชุมละจะต้องเชิญเพราะอาทิตย์นี้มีแค่ถึงวันพฤหัสนะฮะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์มีอยู่หมดเลยผมเตรียมละเดี๋ยววันอังคารหน้าผมจะเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะที่เป็นกรมแล้วก็ทางสภ.แล้วก็จะรวบรวมทั้งกาฬสินธุ์และบุรีรัมย์ด้วยถ้าไม่มาคราวนี้ผมแจ้งความละนะเพราะถือว่าผมผู้สารไปเชิญที่ชี้แจงที่กรุงเทพแล้วจะเชิญตัวแทนพวกเราไปในที่ประชุมเห็นเจ้าหน้าที่อาทิตย์หน้าลดการดูเรื่องรายงานจะเชิญเข้ามาชี้แจงเรื่องนี้ต่อตอนบ่ายจะเป็นเรื่องของสุสานที่วัดพนัญเชิงผมต้องยกเรื่องโปรแกรมหมดเลยนะครับเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนปกติอาทิตย์หน้าเราต้องดูรายงานการตรวจสอบเพียงฝากเรียนเชิญท่านผู้ว่าหรือท่านรองก็ได้นะจะได้ไปต่อเนื่องนะฮะเรายังมีวันอังคารตอนเช้าอยู่เช้าหรือบ่ายเนี่ยบ่ายนะฮะผมกำหนดนั่นเลยนะฮะกำหนดนั่นเลยนะฮะพลังงานนะแล้วก็อบต.ที่มาและชาวบ้านด้วยนะทำตัวให้ว่างแต่ว่าช่วงนี้ต้องฝากไปที่ท่านผู้ว่าแล้วเดี๋ยวผมจะประสานงานกับท่านนันทภาคและท่านทหารอีกทีนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีส่วนที่พบกับเราไหมครับนะคงต้องมาที่กลายช่วยกันตรงนี้นะนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการในเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและการมีส่วนร่วมต้องกลับมาทบทวนใหม่นะครับประการที่3ก็คือในเรื่องของกฎหมายปิโตรเลียมเมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่พลังงานจังหวัดไม่รับรู้อะไรเนี่ยการจัดการเนี่ยท่านรองก็ว่าที่เราแบ่งแยกและกระจายแต่เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบแต่ปัญหาเนี่ยกระจายไปตามที่ต่างๆแล้วพอเสร็จแล้วไม่มีใครรับรู้หรือรับผิดชอบเลยผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้คือการจัดการแล้วมันถึงไปอยู่ที่นะฮะกรมใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาการทำงานอยู่ที่ส่วนต่างๆอย่างนี้มันไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันแสดงว่าต้องมีปัญหาในเรื่องกฎหมายปิโตรเลียมซึ่งถามอาจารย์ประสาทปิโตรเลียม2514ไหมจอมสฤทธิ์ปฏิวัติอะไรครับท่านยังอยู่อำนาจเลยเพราะฉะนั้นจอมถนอมจอมสฤทธิ์จอมถนอมจอมรุ่งพระเนี่ยผมการสูญอำนาจการจัดการไปสู่พื้นที่ซึ่งการกระจายอำนาจการจัดการตรงนี้ออกมานะกรรมการสิทธิ์ไม่ได้ตรวจสอบเชิงประเด็นตรงนี้แสดงถึงว่าปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาเชิงนโยบายปัญหาเรื่องกฎหมายนะครับในกฎหมายกรรมการสิทธิ์เนี่ยเรานั้นท่านต้องเสนอนโยบายและกฎหมายในการคุ้มครองด้วยเนี่ยตรงนี้ผมได้ดำเนินการที่จะต้องศึกษาและแก้ไขปัญหานี้และสุดท้ายก็คือนโยบายการนาประสาทสิ่งที่อาจารย์ประสาทพูดนะครับคือถ้าเราใช้ตรรกะว่าขณะนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องเอาออกมาเนี่ยโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบไม่คำนึงถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้พี่น้องเราเนี่ยขาดที่อยู่ที่ทำกินเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการจัดการพลังงานมันยังมีทางเลือกอื่นนะครับเป็นการจัดการพลังงานรักหรือพลังงานทดแทนตรงนี้คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ประสาทได้ศึกษาและขณะนี้เรากำลังตั้งคณะทำงานในการศึกษาเรื่องนี้อยู่ครับเราไม่ใช่มองว่าจำเป็นจะต้องเอาจากน้ำมันหรือท่อแก๊สหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องช่วยกันคิดนะครับอนุกรรมการผมก็ได้ตั้งคณะกรรมการในการศึกษานโยบายการจัดการพลังงานทั้งระบบเน้นสรุปแล้วมี2เรื่องนะครับหนึ่งเรื่องด่วนคือระเบิดนะครับที่จังหวัดผมต้องช่วยกันคิดก่อนนะจากวันนี้จนถึงวันที่17ใช่ไหมนะจะบัตรสบ้านเขาจะระเบิดไหนกูเมืองอะไรเมื่อไหร่นะฮะอ๋อไม่รู้ว่าก็เดี๋ยวเรา
จะทนไม่ได้แล้วก่อนจากนี้ไปนี่มันหยุดมันอยู่4วันนะครับแล้วก็วันอังคารหน้าผมจะเคลียร์ปัญหาเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบกับเรื่องของกระบวนการที่ผ่านมาในการให้ใบอนุญาตมีทีมนะเราจะเชิญทางกรมไปนะฮะและทางสอบออกก็เชิญพวกเราด้วยนะครับผมขอสรุปตรงนี้ก่อนนะครับมีอะไรอีกไหมฮะสุดท้ายมีอะไรไหมสุเจตครับวันนี้พี่น้องทำแผนกลับก่อนนะครับฝากเรื่องภาพตอนนี้ยืนยันโดยข้อมูลที่ชาวบ้านร่วมกันเก็บเองนะครับสองหมื่นสี่หลังไปแล้วแล้วก็ทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มายืนยันแล้วที่ตรวจออกมานะครับก็ชี้ว่ามันเป็นแคนเซอร์ทางไตทีเนี้ยมันมีกรณีของผมตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิทางด้านสุขภาพหรือเปล่าครับมีการร้องเรียนจากชาวบ้านทางไทยไปถึงสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็มีการแจ้งจากชาวบ้านที่ร้องเรียนไปนะครับว่าสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยมีคนโทรไปขู่ชาวบ้านแล้วก็ทำหนังสือโดยปปสตในพื้นที่นะครับให้ไปถอนเรื่องร้องเรียนครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะอันนี้ทำเป็นหนังสือให้ผมนะครับผมจะได้ทำหนังสือเพื่อการดิจิทัลครับได้ครับมีครับเดี๋ยวยื่นมาให้ไปครับได้ครับก็คงจะหมดของคำแทนครับโอเคนะต่ออุดรมีอะไรอุดรมีอะไรนะเรื่องที่อุดรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันก่อนไปอุดรจะเชิญอุดรนะผมเพิ่มนิดนึงก็คือว่าระหว่างที่ตอนนี้มันมีปัญหาแย่ในหลายพื้นที่นะครับจะมีลูกศิษย์ผมแล้วก็ทั้งในสถานการณ์แล้วก็ที่ขอนแก่นเนี่ยรวมทั้งอาสาสมัครที่เป็นนักพัฒนาเอกชนลงไปอยู่ในสนามซึ่งเขาหลังนั้นเนี่ยลงไปเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็การเก็บข้อมูลทำวิจัยเนี่ยก็อยากจะเรียนท่านประธานอนุทิศหนึ่งว่าให้มีการคุ้มครองสิทธิของนิสิตกลุ่มนี้นะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยต้องมีการส่งทหารเข้าไปนะครับอย่างเช่นที่ลงบูรณ์เนี่ยซึ่งเราก็เป็นห่วงสัมพันธภาพของเด็กๆนะแต่ว่าขอเรียนเป็นอย่างท่านว่านิสิตที่ลงไปช่วยชาวบ้านในการทำวิจัยเช่นวิจัยในบ้านเราข้อมูลผลกระทบต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมาให้ชุมชนในการที่จะต่อรองนะครับที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะอันนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่และเอกชนด้วยเพราะว่าอย่างที่บุรีรัมย์ก็มีคนที่ทำเรื่องนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเยี่ยมบ่อยนะครับโดยที่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการคุ้มครองอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณมากโอเคดังนั้นผมฝากท่านรองว่าพอดีผมคือต้องเรียนกับทางคสช.นะคือขณะนี้ประเทศไทยเราพัฒนาไปเยอะท่านมาจากพัฒนาชุมชนเข้าใจว่าภาคประชาสังคม NGO ก็ไม่ใช่เอกชนแล้วก็ภาคประชาชนตอนนี้ตื่นตัวเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเยอะไม่ใช่แต่ประเด็นการเมืองนะฮะไม่ใช่แต่ประเด็นการเมืองแต่ประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรเนี่ยท่านคงทราบว่ามีเครือข่ายก็คือก็เครือข่ายที่ดินป่าลุ่มน้ำเครือข่ายต่างๆรวมแล้วเขาทำร่วมใครครับทำร่วมกับกรรมการสิทธิ์นะผมทำ CPU กับขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็ที่อุบลราชธานีแล้วอาจารย์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยก็จัดนักศึกษาไปดูมาตามที่ต่างๆเหมือนทองที่วังสะพุงนะครับแล้วก็ที่ขอนแก่นต่างๆเยอะแยะไปหมดนะหรือแม้กระทั่งที่บุรีรัมย์ที่กาฬสินธุ์ตรงนี้เป็นหลักสูตรทางวิชาการนะวิชาการทางนิติศาสตร์เพื่อสังคมวิชาทางรัฐศาสตร์ต่างๆคือให้ศึกษาอะไรของจริงเหมือนสมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์ก็มาโรงพยาบาลอำเภอเหมือนกันตรงนี้เราจบมาแล้วจะได้เข้าใจแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่านะฮะบางทีเปิดไปละฝ่ายทางกสช.ในพื้นที่จะไม่เข้าใจและประเด็นต่างๆในพื้นที่ขนาดนี้มีความขัดแย้งก็จะมองว่าเรื่องสารเหล่านี้เรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองและขนาดนี้ที่เขาเข้าไปเนี่ยเป็นไปตามการจัดกิจกรรมเรื่องงานวิจัยเรื่องทางวิชาการมันจะเป็นสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการมันจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นของภาคประชาชนหรือนักศึกษาที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมที่เขาเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมที่อยากเข้าไปช่วยชาวบ้านมันเหมือนจิตวิญญาณของคนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าเผื่อว่าฝ่ายปกครองหรือฝ่ายทหารไม่เข้าใจไปบล็อกเขาเช่นห้ามเขาเข้าหมู่บ้านตรงนี้มันจะผิดจากประเด็นที่นะฮะจากการที่ต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองพวกกองกำลังติดอาวุธกลายเป็นทำให้มีแนวร่วมที่มองว่าคสช.ทำไม่ถูกเรื่องอะไรครับมันละเมิดสิทธิ์มากขึ้น
ยันถ้าท่านมีเวลาอธิบายให้ท่านเข้าใจด้วยนะครับนะก็คงจะช่วยได้นะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นแต่ท่านทำหนังสือแจ้งท่านผู้ว่าการนิดหนึ่งท่านจะเป็นที่ปรึกษาให้เราไปสำรวจไปทำเซอร์เวย์หรือไปทำวิจัยนะครับจะได้ช่วยบอกให้จะได้ช่วยทำความเข้าใจแล้วก็ทางจังหวัดก็โดยหลักการที่มีสื่อเหล่านี้ไปก็ทำเรื่องแจ้งให้เพื่อนแต่ถ้าเป็นคนเรียกเดินตรงเนี่ยบางทีเราไม่ทราบนะครับมันจะได้ไม่ผิดพลาดครับเพราะถ้าทำไปเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าถ้าถึงถ้าผู้ปฏิบัติแล้วก็มันจะมีรวมของสายงานที่ลงไปช่วยดูแลแล้วก็เรื่องแจ้งจังหวัดทางปกครองด้วยแต่ถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยเนี่ยทำแจ้งสองทางเลยว่าตอนนี้ได้แจ้งผู้ว่าก็ส่วนหนึ่งไปสื่อทางผู้การทางปกครองส่วนหนึ่งก็บอกว่าได้แจ้งผู้ว่าแล้วพอถึงผู้ว่าได้แจ้งจังหวัดทางปกครองอันนี้เร็วขึ้นจบข่าวแต่ถ้าเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราทำงานธุรการต่อที่จะเคลียร์พื้นที่โดยสารได้ในเพื่อรู้นอกจากจะบล็อกในเรื่องการทุกข์ขามและความเข้าใจผิดเนี่ยบางทีถ้าเกิดเรื่องการนำสะดวกที่ดีด้วยแล้วก็ได้เป็นกระสานงานตลอดการดูแลของการไปเรียนออกค่ายหรือออกกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับก็เป็นต้นเสนอที่ขอบคุณตลอดสุดท้ายนะมีอะไรท่านจากบุรีรัมย์เรื่องอะไรไม่มีอะไรขอกราบท่านกรรมการที่คณะกรรมการทุกท่านครับก็อาจารย์ชินรงค์คือไอ้ที่บอกกับไอ้นี่ผมพูดถึงอนุชาเดชนะครับที่บอกกับที่อุดรที่ว่าหนองแสงอำเภอโนนสะอาดครับเวลานี้ก็เขาก็ยังไม่ได้ย้ายเครื่องจักรอะไรออกมาทั้งสิ้นเขาอยู่ที่เดิมแต่ว่าผมขอพูดย้อนหลังนิดนึงคือว่าที่ช่วงผมได้กระทบจากบอกแรกก่อนที่ก็ปวดจอดที่น้องแสงอำเภอโนนสะอาดเนี่ยคือช่วงนั้นน่ะอย่างที่ชาวบ้านบุรีรัมย์หรือชาวบ้านทำไผ่หรือชาวบ้านใหญ่น้องแสงก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยมีข้อมูลลักษณะกับผมมาก่อนที่ผมเจอมาเนี่ยผมก็อยากพูดเพื่อบอกว่าแค่นิดนึงคือที่ผมกระทบกระเทือนเนี่ยโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเหมือนเดิมเพราะว่าเขามาประชาคมนี่เขาบอกว่าเขาจะเอาทางดีๆให้สุดท้ายแล้วเขาก็ออกมาปฏิเสธว่าเวลาเขาจุดอ่ะจุดไฟเขาบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คล้ายๆกันแต่ประเทศไทยมันต้องซื้อเขาคุณเนี่ยไอ้ชาวบ้านก็เห็นนะว่าบ้านเราต้องซื้อการหมดเงินปีละเท่าไหร่ไอ้เราชาวบ้านเราก็ไม่ก็คิดแต่แค่ว่าไอ้การหมดเงินก็ไม่อยากให้หมดแต่ไอ้ทุนการไอ้คุณไอ้คุณจอดขึ้นมาได้คุณเคยแบ่งให้ชาวบ้านเท่าไหร่ชาวบ้านมีผลประโยชน์ผลแล้วก็เกิดผลประโยชน์อย่างพวกคุณไหมคุณไม่ได้เอ่ยถึงเวลาชาวบ้านเกิดผลกระทบเป็นผื่นคันหรือร่างกายมีการเข้าโรงพยาบาลหรือสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพิษคุณออกมาปฏิเสธแต่ว่ามันไม่มีอะไรสารนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าผมได้กระทบกระเทือนแน่นอนคือหนึ่งผื่นขึ้นสองก็ได้ไปหาหมอหลายครั้งแล้วเวลานี้ก็ยางผมก็ปีที่แล้วก็พวกเขาหยุดไฟยางสองข้อเสร็จก็กินไม่ออกนะครับเกี่ยวกับยางก็มีผลมาปีนี้นี่ผมเปิดหน้ายางมาได้ประมาณ2เดือนเสร็จแล้วเนี่ยธรรมดา2เดือนเสร็จเปิดแรกๆผมจะได้อยู่ประมาณ2ตันเดี๋ยวนี้ผมรวมยางที่ขายไปยังไม่ได้ไม่พอตันเลยครับคือหน้ายางนี่มันจะไม่เหมือนเดิมถ้ากินเนี่ยก็แต่เดิมในหน้ายางที่เรากินมานี่รอยที่เรากินไปแล้วจะเหลืองเดี๋ยวนี้อมช้ำครับอมช้ำและเป็นยางเกลือแข็งกินได้หรือเกิดมีเบียร์อะไรก็บาดก็เป็นแผลเนี่ยก็มีผลกระทบกับผมที่ว่าณวันนี้ที่ผมมาเนี่ยก็ผมก็อยากจะมาขอรบกวนและขอความกรุณาจากคณะกรรมการสิทธิ์และที่อาจารย์เทนรงค์และหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐเนี่ยเพราะว่าผมมันเกิดกระทบกระเทือนอย่างก่อนเนี่ยก็อยากให้อาจารย์ให้คุณหมอไปช่วยหรือคณะกรรมการไปช่วยดูแลจุดนี้ผมด้วยเพราะว่ามันกินเวลามานานแล้วครับช่วงหนึ่งมาเยียวยาให้ประชาชนจ่ายแค่3,000 บาทแค่เปิดบัญชีมันก็จะหมดแล้วครับครับแล้วทีนี้ก็ผมก็เลยอยากจะขอให้ทางกรรมการมีส่วนนะเดี๋ยวให้เจ้าที่มาคุยกับชาวบ้านนะถ้าไงเดี๋ยวขอเจ้าที่อยู่ประสานดูนะว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะนะฮะครับโอเคนะครับครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะประสานงานที่สองทีครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ
ดว่าต้องสรุปต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคงจะต้องช่วย